จ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบขอโอกาสให้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะที่กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2558ซึ่งเป็นวันสิ้นปีแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ในวันพรุ่งนี้กันรายการนี้เป็นรายการสดเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำริก็ทำมาแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยหลวงพ่อพระครูสมุปเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็พร้อมเครือข่ายทุกๆสถานีทั่วประเทศโดยมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานเพราะในรายการนี้ที่กล่าวแล้วว่าเป็นรายการสดดังนั้นท่านสามารถตอบถามปัญหาธรรมะได้ทางเบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163แล้วก็ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์02-496-1160 02-496-1160หรือจะถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทวันนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ได้รับเมตตาจากท่านเป็นคนพระอาจารย์พรจรัญทุกขิโตซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของสังฆทานเราท่านจะเมตตามาเป็นผู้ตอบปัญหาให้พร้อมทีมงานของสังฆทานธรรมทุกท่าน ก็เดี๋ยวญาติโยมเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันนึงที่เราพบกันในวันที่2ของสัปดาห์นี้รายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดนะโยมมีปัญหาก็ถามมาได้ถามเรื่องการปฏิบัติขัดข้องเรื่องการปฏิบัติอย่างไรนะโยมก็ถามมาถ้าอาตมาไม่รู้อาตมาก็จะถามนะพระอาจารย์ผู้รู้มาตอบให้ภายหลังนะเพราะรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการที่สดและบางอย่างนะที่เราอ่านหนังสือมาหรือเราปฏิบัติยังไม่ถึงที่โยมนั่นนะก็จะไปถามมาที่หลังให้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราไม่ตอบถามหรือไม่นั่นมันก็จะขัดข้องเราก็จะสงสัยว่าธรรมเนี่ยมันถูกหรือผิดธรรมถึงนี่แล้วเนี่ยมันจะไปถึงไหนและจะทำต่ออย่างไรนะและการที่เราถามเนี่ยเราได้จากความรู้จากคนที่ตอบแล้วและคนที่ยินนะในคำตอบนี้ที่เขาขัดข้องเหมือนที่เราถามเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากนี้ด้วยนะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่วางลักษณะที่เราว่างนั้นก็จะให้พระอาจารย์จันชัยท่านหายไป2วันนี้ก็ไปตอนคอร์สนะแถวอีสานใช่ไหมฮะครับผมแถวอีสานหรือเมืองกาญเพิ่งกลับมาก็ต้องดูว่าการคอร์สสอนหรือการธรรมะเนี่ยต้องคุยกับโยมดูเพื่อเขาจะเข้าใจอะไรนะขอบพระคุณท่านอาจารย์ต้องขอโอกาสนะเดี๋ยวก็ถามเรื่องการปฏิบัติการเข้าคอร์สเหมือนกันว่าเรามาปฏิบัติย่นระยะทางนะให้ใกล้อีกนิดนึงเพราะว่าเราปฏิบัติจริงจังการงานเราไม่ได้ทำไรปฏิบัติลูกเดียวนิมนต์ครับการเข้าคอร์สก็เป็นการที่จะมาอยู่ปฏิบัติต่อเนื่องกันที่ท่านพระอาจารย์เคยกล่าวเป็นประจำในการสอนที่นี่ทุกครั้งเหมือนกันแล้วก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงให้มีสติเป็นสันติสืบเนื่องเพราะฉะนั้นการจะทำเนี่ยเราทำทุกอิริยาบถตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติต่อเนื่องกันต่อกันไปเรื่อยๆในการเข้าคอร์สนี่คือการอยู่ในจำกัดเป็นหมู่คณะสถานที่ใดที่หนึ่งที่จัดให้แล้วก็จะไม่มีการพูดกันเลยตรงนี้ต้องปิดวาจาเป็นจะเรียกว่าเคล็ดลับของการปฏิบัติก็ได้ถ้าไม่พูดเนี่ยจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะรู้สภาวะหรือรู้เห็นได้เร็วขึ้นแล้วก็การปฏิบัติเราจะต้องจริงๆแล้วก็เรื่องของการพูดมันเป็นปัญหาใหญ่
เพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากความคิดเรานี่แหละคิดเนี่ยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะละความคิดได้ยังไงท่านก็เลยให้มีความนึกเฉยๆนึกแล้วไม่ต้องคิดสติแปลว่านึกได้ระลึกได้นั่นเองก็ระลึกอยู่ที่กายเราเป็นสัมมาสติผลต่อเนื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการสอนในเรื่องคอร์สเนี่ยเราจะมีการยืนก็ยืนสงบทำยังไงเดินสงบทำยังไงนั่งสงบทำยังไงแล้วแม้แต่นอนก็ต้องปฏิบัติด้วยท่านจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยทั้งวันอย่างนี้ก็คอร์สหนึ่งที่เราเคยจัดกันประจำที่ของพระธรรมกิตนาธรรมารามที่ปากช่องเขาใหญ่ก็จะจัดกันเมื่อสมัยก่อนจัดกัน7วันครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็จะลดลงมาเหลือ5วันเพราะว่าญาติโยมบางท่านมีภารกิจที่จะไปไม่มีเวลาพอก็พอ5วันนี้ก็พอได้แต่ถ้า7วันเนี่ยจะสมบูรณ์จะทำให้เราเข้าใจในธรรมะได้อย่างน้อยที่สุดตั้งใจทำจริงๆเนี่ยผลเกิดแน่นอนเพราะธรรมะเป็นของจริงทำจริงก็ได้ผลจริงๆดังนั้นในเรื่องของการสอนคอร์สนี้อาตมาก็ได้ไปมาทางนครพนมก็มีบรรดาครูเป็นครูที่สอนนักเรียนพิเศษมาปฏิบัติซึ่งเขาปฏิบัติได้ดีมากเหมือนกันท่านมาทั่วทุกอำเภอเลย60กว่าท่านเนี่ยได้ครูไปแล้วเนี่ยครูจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดได้ดีแล้วก็จะไปส่งต่อให้กับลูกศิษย์ได้เยอะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสงขลาคุณโยมเอียดเจริญพรเจริญพรโยมหลวงพ่อค่ะถามได้เลยครับเป็นยังไงจะถามเรื่องอะไรก้านมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะต้องเจริญพรจ้ะค่ะโยมอยากจะถามว่าโยมชวนเพื่อนซื้อดินเข้าวัดซื้อทรายเข้าวัดซื้อหินเข้าวัดนะคะโยมช่างร่วมช่างนี้ช่างซื้อตู้ซื้ออ่างล้างจานให้พระหลายอย่างนะคะแต่ว่าโยมไม่ได้แต่ว่าอย่างจบกับมือโดยตรงนะคะจะได้บุญไหมคะโยมอยากจะถามหลวงพ่อค่ะแล้วโยมอีกอย่างโยมจะถามเรื่องการไหว้พระนะคะการไหว้พระโยมไหว้พระแบบว่ากราบอรหังแล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็ต้องอิติปิโสพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็สวดบนของหลวงพ่อจังว่านะคะแบบที่ว่าสอนอาการวัฏฐานสูตรนะคะจิตวักนะคะจะถูกไหมคะนมัสการค่ะโยมจะฟังจังซื่อนะคะคือการสวดมนต์เนี่ยเราก็ถึงว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวบูชานะไอ้ที่เราสวดเนี่ยเป็นคำสั่งสอนพุทธเจ้าหรือสวดอากาวัฏสูตรเนี่ยก็เหมือนว่าเรานึกถึงพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็บุญต่างใช่ไหมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีอยู่ในนั้นเนี่ยที่สำคัญสวดอยู่ในนั้นให้เราคล่องใจนั่นมันก็ได้ให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเราบูชาเรียกว่าอมิตรบูชาเนื่องการที่เราถวายสิ่งของต่างๆเนี่ยให้แก่วัดถึงเราไม่ได้ไปถวายกับตัวเองเราฝากไปจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเราฝากให้คนอื่นให้ไปให้เนี่ยก็ได้บุญแล้วนะได้บุญที่เราให้เขาไปเนี่ยเราได้บุญแล้วเราได้อยู่แล้วเพราะเราให้ไปแต่ตัวเราไม่ไปเองแต่ของไปอยู่กับวัดนี่ก็ได้แล้วนะและคนที่ไปส่งให้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับเราด้วยก็ร่วมบุญกับเราด้วยนะก็ได้บุญแล้วจงเพื่อนที่ได้บุญคือเอาของของเราไปส่งที่วัดนะได้ทั้งสองคนเลยคนส่งก็ได้คนซื้อก็ได้นะได้ทั้งคู่เลยอันนี้เป็นบุญนะอันนี้บุญอันนี้มันจะนำความสุขของเราเรานึกถึงข้าวของที่ญาติโยมพระใช้ก็ดีหรือญาติโยมไปทำบุญก็ดีก็มาใช้ของเรานี่ก็เป็นบุญเพราะคนทำบุญถึงจะมาวัดนะเอาจามพัฒนาหรือสิ่งของที่เราถวายเนี่ยเอาไปใช้ในคนนี้คนทำบุญเราก็ได้บุญบนตรงนี้เนี่ยนะการตรวจเนี่ยดีอาการวัตถุตรวจก็ดีอิติปิโสก็ดีอะไรก็ดีก็จะตรวจก่อนตรวจหลังเท่ากันนะมีค่าเท่ากันได้บุญเท่ากันจ้ะครับขอเข้าใจนะโยมนะโอกาสครับปริมิตรเข้าจากระนองเจริญพรเจริญสุขโยมเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะโยมจะปรึกษาปัญหาปฏิบัตินะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะเล่าก่อนนะเจ้าค่ะคือโยมมาปฏิบัติได้ยินนะเจ้าค่ะได้ยินจ้ะฮัลโหลได้ยินค่ะพูดได้เลยโยมฮัลโหลได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินโยมพูดได้เลยคือแต่โยมตอนกลางวันโยมก็เจริญสติปัฏฐานสี่นะเจ้าค่ะด้วยการเดินดูกายดูจิตคือดูรูปดูนามนะเจ้าค่ะเวลาความคิด
ไหลโยมก็รู้ความคิดไหลโยมก็รู้ความรู้สึกสุดขึ้นอย่างนี้โยมโยมก็จะใช้กำหนดรู้บางทีก็เห็นดับอะไรเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้เวลาตอนที่โยมนั่งตอนกลางคืนเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้สงบหรือไม่สงบคือนั่งไปเลยถ้าอยากสงบก็ให้เขาสงบนะแต่ถ้าไม่สงบโยมก็จะดูเวทนาถ้าเวทนาขึ้นก่อนโยมก็เห็นเวทนาแล้วก็จะใช้เป็นว่าตัวเองเป็นผู้รู้แล้วนั่งดูเวทนาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีก็มีความรู้สึกว่าความปวดมันก็อยู่ต่างหากไอ้ตัวผู้รู้ก็อยู่ต่างหากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรู้สึกมันจะติดไม่ถึงใจปวดไม่ถึงใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วบางทีก็ความคิดไหลไปโยมก็จะรู้ความคิดไหลไปโยมก็จะรู้อย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็จะว่างวุบหายไปเลยความคิดตรงนั้นเลยเจ้าค่ะแล้วขึ้นใหม่บางทีก็จะหายวุบไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอเวลานั่งอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกับว่าลิมิตมันจะอยู่ที่2ชั่วโมงจิตก็จะรู้เองพอ2ชั่วโมงก็พอแค่นี้อย่างเงี้ยก็ตัดอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วพอโยมนอนที่โยมถามเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ว่ากายสั่นนะเจ้าค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้พอหลังจากที่โยมถามวันนั้นเสร็จโยมก็วันหลังก็เกิดอีกโยมก็กำหนดรู้ทีนี้โยมก็อย่าให้มันกลัวอะไรเงี้ยโยมก็ไปดูใจว่าอย่ากลัวนะย้อนกลับมาหาใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยมองไปว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงพอโยมมองก็โยมก็เห็นกายของโยมข้างในมันสะบัดหัวมันสะบัดซ้ายทีขวาทีเนี้ยแล้วก็ส่วนหน้าท้องก็สะบัดซ้ายสะบัดขวามีความรู้สึกมันจะออกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็กำหนดดูทีนี้เหมือนออกไปไม่หมดติดอยู่ตรงขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปได้ครั้งหนึ่งไปเหมือนจรวดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วตอนไปจิตก็บอกว่าทำไมมันไปเร็วอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วโยมสักพักมันก็คืนสู่ร่างเงี้ยแล้วโยมอยากถามหลวงพ่อว่าทำไมมันบังคับคอนโทรลตรงไม่ให้มันออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะโยมฟังหลวงพ่อทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าคือการที่จิตมันจะต้องออกไปเนี่ยมันตันเหมือนออกไปครึ่งตัวเนี่ยจิตมันต้องล่องลอยไปมันจะออกจากกายก็เรียกว่ากายทิพย์จะออกกับกายบางองค์นี่นะเขาก็ออกไปเขาก็เข้าได้มีเป็นก็เรียกว่าเป็นอาการของปฏิบัติจิตหนึ่งก็เรียกว่าจิตออกจากกายไปดูคนนู้นคนนี้มันไม่ดีหรอกโยมที่จะออกจากกายมีพระก็ดีมีโยมก็ดีเนี่ยเขาเคยเข้าแล้วจิตออกไปเนี่ยกายอยู่นอนกับที่แต่จิตไปล่องลอยไปดูคนนู้นดูคนนี้ดูว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนตรงนี้จิตมันออกไปต่อพักก็เข้านะถ้าเข้าไม่ได้มันก็เหมือนว่าถ้าเข้าไม่ได้กายมันก็เน่าเปื่อยนะจิตนี่มันออกจากกายได้ถ้าเราส่งมนต์หรืออะไรเนี่ยเราอย่าให้มันออกไปนะให้เราไปดูในกายของเราเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ก็บอกให้เราดูกายเนื้อเนี่ยมันจะออกมันจะตันมันจะนั่นไปมันจะออกไปดูอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกพระเจ้าบอกให้ดูกายดูจิตของเราดูกายดูจิตดูทำไมว่ากายเนี่ยมันความเตื่อมกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรนะว่ามันไม่ใช่ตัวอะไรมันเป็นแค่ธาตุอาศัยเราอาศัยธาตุอยู่วันหนึ่งเนี่ยแต่ที่เราอาศัยอยู่เพื่อจะสร้างความดีสร้างความหลุดพ้นว่าเกิดมาเป็นทุกข์ว่าต่อไปเราจะทำให้ชาติภพเนี่ยมันสั้นลงจะไม่ให้เกิดอีกโดยการปฏิบัติให้ดูตัวเองตรงนี้ให้มีความเบื่อหน่ายกับตัวเองตรงนี้นี่คือการปฏิบัติแต่การที่เราจะเอาจิตต่อกับกายเนี่ยพยายามประคองให้มันอยู่ที่กายเราไม่ต้องออกไปหรอกมันจะตันมาอะไรก็มีตัวรู้แต่กันแต่เรายังไม่ยอมออกไปให้ไปพิจารณากายเขาในท่านองของเราเหมือนหลวงปู่มั่นท่านพิจารณาไม่ได้การออกคือพิจารณาจากเท้าไปสู่ตีตะจากตีตะมาสู่เท้าจากข้างไปสู่เท้าจากข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังพิจารณาอยู่นั้นเห็นกายอาการตามนิพพานของเราอย่างนั้นให้จิตมันวิ่งอยู่ในวงในกายไม่ได้ออกจากกายนะวิ่งนอนแล้วก็รู้ว่าเรานอนนี่วิ่งอยู่ในกายแล้วก็ออกในกายขณะที่วิ่งอยู่ในกายเราก็จับตัวว่าขณะที่พองเรารู้ว่าพองยุบนะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นให้เห็นอวัยวะภายในเห็นการทํางานของตับไตไตพุงหรืออาการเครื่องในข้างในให้เราเห็นอยู่ตรงนั้นให้ตาว่างอยู่ข้างในตรงนั้นนะดูอาการเรียกว่าอาการเต็มต่องในกายานุตตินะกายภายนอกกายภายในของเรานะให้จิตเราผัวพันอยู่ตรงนั้นการที่เราออกจากกายก็ดีหรือไม่ออกจากกายเป็นกายทิพย์กายหรืออันนั้นเป็นนิมิตไม่ใช่ทางนะแต่มันต้องมีมันต้องผ่านอยู่แล้วอย่างนั้นแต่เราพยายามย้ายมันออกให้เราพิจารณาอย่าไปอยู่กับที่นะพิจติตติเป็นสืบเนื่องโดยการนะพิจารณาขึ้นพิจารณาลงพิจารณาไอ้รู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาถ้าทำอยู่นี้อย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นภายในมันจะไม่ออกจากกายหรอกนะเขาเข้าใจนะโยมนะครับขอการกับปริมิตรเข้าจากกตม.โยมปราณีเจริญพรอาจารย์ตุกโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์สุสงฆ์ครูค่ะ
โยมฟังรายการของพระอาจารย์ประจำเลยนะคะจ้าขับรถโยมก็ฟังแล้วก็พอดีในวันนี้โยมอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านก็มาฟังของพระอาจารย์จ้าก็พระอาจารย์คะโยมก็ปฏิบัติมานานพอสมควรแล้วนะคะนี่พอดีโยมจะสอบถามเรื่องการที่เราจะทำยังไงต่อคะเรื่องการเรานั่งสมาธิโยมก็หายใจทั้งกายอ่ะหลวงพ่อมันซาบซ่าเวลาเราหายใจทั้งกายมันก็ซาบซ่าไปหมดทั้งกายเลยนะคะพอโยมจะเอาจิตมารวมเนี่ยนะคะแป๊บเดียวมันก็รวมเป็นสมาธิอะค่ะแล้วโยมก็จะจับจะอะไรจะลุกจะอะไรโยมก็รู้ทุกอย่างแล้วนะคะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยนะคะโยมไปหาแม่ชีสาวิกาที่แม่ชีแก้วของลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรนะคะปู่มั่นแม่ชีแก้วแม่ชีแก้ววัดสาวิการามตรงชลบุรีอะค่ะโยมไปเล่าให้ฟังท่านบอกโอ้โยมมาอยู่กับแม่ปะอยู่กับแม่จิ๋วหนูบอกว่าโยมก็บอกว่าเอ้ยสักพักก่อนนะให้ยุโยมไม่มีเวลาก่อนแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าโยมไปทำอย่างนี้เอาไหนถึงไหนละเอามันถึงที่สุดก็ได้โยมก็มันบอกให้โยมไปดูกายดูใจตลอดนะดูมันอยู่มันประมาณที่ดูมันก็มันไม่รู้ว่ามีแต่จิตนะฮะกายเคยมันไม่มีละมันดูจิตมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมนมโยมก็อธิษฐานของแม่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่สั่งสอนโยมมาโยมก็ขอปฏิบัติเอาตามคำสั่งสอนของแม่ชีแก้วเนี่ยที่ให้โยมปฏิบัติขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วอันใกล้นี้เทินเนี่ยโยมก็นั่งรวมนะรวมพักนะโอ้โหมันขึ้นมาต้องอู้ดังมากเลยค่ะต้องอู้เหมือนอะไรร้องอะค่ะแต่ท้ายโยมนิ่งนะเราดูนะมันดังเองแล้วก็กายมันนิ่งนะจิตมันก็รู้แล้วว่ามันดังนะแต่มันดังเป็นข้างในเราก็มองอยู่มันก็ดังโอ้มันเกิดสภาวะอะไรหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ขอจะคำชี้แนะของครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันรู้แจ้งว่ามันเป็นอะไรเราจะมันจะเป็นยังไงโยมจะไปทางไหนต่อหรือว่าให้โยมทำตามที่คำสั่งสอนพุทธเจ้าต่อไปเรื่อยๆจนให้ถึงสุดยอดถึงบรรลุมรรคผลนิพพานในอันใกล้นี้ขอให้หลวงพ่อทั้งสองพระองค์และหลวงพ่อสนองและหลวงพ่ออะไรนะที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองขอให้ชี้แนะหลวงพ่อสังวานค่ะชี้แนะให้โยมเนี่ยให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเร็วนี้ด้วยเธอค่ะคือการที่เราจะร้องภายในจะร้องยังไงเนี่ยเราก็มีตัวรู้เราจะไม่ต้องไปสนใจมาหรอกนะว่าอู้หรือจะไปเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามาสนใจในการที่เราพิจารณาตัวเองดีกว่าพิจารณากายการตับสองมันจะเป็นอาการยังไงมันเป็นตภาวะธรรมมันสามารถจะเกิดยังไงได้เหมือนเราเห็นนิมิตเนี่ยร้อยเป็นประการแต่ทางนั้นมันไม่ใช่ทางไปมรรคผลไม่ใช่ทางไปนิพพานแต่ทางนิพพานเนี่ยมันต้องเห็นกายเห็นจิตในกายมันจะร้องหรือจิตมันจะร้องอยู่ภายในยังไงจะเป็นอาการของอะไรนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราสนใจมีตัวรู้แล้วกันว่าตอนนี้มาร้องหรือมาร้องโอ้หรือมาร้องกู้อะไรเรารู้กันนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามันก็จะดับเหมือนที่เราบอกเราทำตามอ่ะเมื่อเราทำตามแล้วเวลามันเมื่อยเรารู้ว่าเราเมื่อยเราตามจิตรู้ว่ามันเมื่อยเรารู้ปั๊บมันดับเลยถ้ามันไม่ดับเพราะเราไม่รู้รู้ทันเลยเรารู้ทันความคิดมันก็ดับเลยนะเราก็พิจารณากายก็เราตามปกติเนี่ยเห็นกายภายนอกกายภายในของเราถ้าให้ถูกต้องแล้วของธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณากายานุสติเนี่ยพิจารณากายขนเล็บฟันหนังดูหัวใจดูปอดลักษณะยังไงไตลักษณะยังไงหัวใจลักษณะยังไง
นะตับลักษณะยังไงนะม้ามลักษณะยังไงกระดูกลักษณะยังไงให้ดูภายในเราให้ดูทำไมแล้วว่าไอ้ติ่งอันนี้เป็นเครื่องจักรกลของคนที่ทำงานถ้าเครื่องจักรอันนี้หลุดทั้งอันหนึ่งเป็นแผลทั้งอันหรือชำรุดทั้งอันนากายเราก็เจ็บเพราะเครื่องจักรมันทำงานไม่ได้ไม่สามารถจะเลี้ยงเครื่องมือทำเครื่องจักรทำงานต่อไปได้เราก็ต้องตายอายุเราอายุไขเราก็ต้องตันอันนี้ให้เราดูต้องพิจารณาตรงนี้นะพิจารณากายอย่างนั้นถ้าไปดูเราไปดูจิตมาล่องยังไงอะไรตามจิตนะมันไม่ติดที่ตุดหรอกอย่าไม่ให้จิตมันเกาะไว้ที่กายของเรานะจิตเกาะที่กายเหมือนว่าจิตพักที่กายเพราะปกติจิตมันไม่มีที่พักเลยนะกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันกลางวัน24ชั่วโมงจิตทํางานอยู่ตลอดเลยขอให้จิตมันพักอยู่ที่กายมันพักผ่อนอยู่ที่กายหน่อยก็เรียกว่าสมถะมาพักก่อนมันหายเหนื่อยแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาปัญญาก็พิจารณาเกิดวิปัสสนาปัญญาเคยตัดอะไรล่ะตัดรู้ทันกับอารมณ์ที่ไหลมาสู่จิตนะอะไรมาสู่จิตเรารู้กายเราก็รู้จิตเนี่ยเพราะจิตเป็นผู้รู้กายนะที่เราไม่รู้กายเพราะจิตเราไม่ได้อยู่กับกายจิตเราต้องออกนอกนึกไม่รู้กายว่ากายเป็นยังไงนะเรารู้กายเราก็รู้จิตนั่นแหละนะจิตเป็นตัวผู้รู้อยู่คือตัวผู้รู้คือตัวจิตนั้นจิตเรามองเนี่ยอะไรมันร้องหรือข้างในมันร้องหรือมารมันร้องอะไรกันร้องอยู่ภายในเราไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะความสนใจมันไม่ใช่ประโยชน์มันจะร้องอย่างนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์มันไม่ได้ดีๆเลยขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นพิเศษอะไรนะพิเศษคือเราเห็นกายของเราเห็นกายอวัยวะกายของเราว่ามันของเหม็นของเน่าของอับนะมันของสกปรกของนั้นปฏิกูลนะไม่น่าอยู่หน้าอาศัยพิจารณาอตุปะอตุปังของปฏิกูลไม่กายของเหม็นของเน่าของไม่น่ารักตรงไหนให้เราพิจารณาอย่างนั้นนะไอพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธองค์วันนี้พิจารณาอย่างนี้มาก่อนเนี่ยโยมจะเห็นเลยในสมัยที่ท่านยังหนุ่มนะท่านเอาแม่ชีมาบางคนบอกว่าพระกินตบมาแต่จริงแล้วไม่ใช่เขาอนุญาตแล้วก็มาผ่าเอาเนื้อออกเพื่อจะเห็นนะคนข้างในเมื่อต้มออกมาฉีกดูเนื้อเนี่ยกายข้างในมีอะไรตับลักษณะยังไงอะไรยังไงแบบนั้นใช่ไหมนั่นก็เป็นครูสอนให้พระด้วยมีพ่อหรือดูได้อะไรคนก็หาว่าเพราะกินเนื้อกันอะไรกันแต่จริงๆท่านจะมาผ่าเพราะตัวตบนั้นผ่าไม่ได้มันก็เผาให้มันกรอบเป็นเพียงเอากระดูกออกมาดูลักษณะกระดูกกระหนักเนื้อกระหนักไตกระหนักหัวใจเป็นยังไงนั่นเขาทำถึงอย่างนั้นเลยหลวงปู่ตังวางก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับผมทำเป็นอย่างนั้นให้ดูให้เห็นเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ให้เราดูเนี่ยอวัยวะภายในกายเราเนี่ยให้เราดูอย่างนั้นนะแต่เนี่ยไอ้ใจหนึ่งมาร้องมันร้องมันอาการอะไรนะมันเป็นการที่คิดมันมากเป็นอาการของคนพอดีจิตมันสงัดสงัดมากแล้วหายใจนั่นแหละได้ยินเสียงลมหายใจเองลมหายใจตัวเองก็เป็นตัวร้องไปเพราะว่าเวลาจิตสงบเนี่ยผมก็เคยครับใบไม้หล่นลงมาเนี่ยเสียงดังมากครับนั่นนะเวลามันเข้าไปสงัดเนี่ยช่วงขณะเรารู้ว่าเนี่ยผมมีอยู่ปัจจามูมแมลงน่ะคือใบไม้เนี่ยมันลงมาเนี่ยมันไม่ได้กำลังน้ำมันตีเนี่ยมันวิววิวเนี่ยมันสับไปสับมาแต่ใบนิดเดียวเนี่ยแต่เสียงมันลงเพราะมันสงัดไอ้นั่นมันยังเสียงใหญ่อันนี้อาจจะเสียงลมก็ได้ที่ครับได้ยินภายในก็เกิดลมเรามันโอ้โอ้ขึ้นมาก็จะเรียกโอ้ขึ้นมาก็โยมกำหนดรู้เฉยๆไปรู้เฉยเราไม่ได้ไปสนใจมันก็ออกอย่างนั้นก็มาพิจารณากายแบบอาจารย์ท่านว่าพิจารณาของคนเล็บผนังก็ได้เราก็จะเข้าใจเข้าใจถ้าเราไปสนใจงั้นเสียเวลาเพราะว่าเราจะไม่เข้ามารู้ความจริงในวิปัสสนาความจริงของกายที่เป็นอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเป็นปฏิกูลมันไม่น่าเอานะเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเป็นหลังของโลกอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐคนคิดว่าอย่างนั้นแต่ลึกๆของนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งแล้วอะไรคือโลกร่างกายเราเนี่ยเป็นหลังของโลกเพราะฉะนั้นการไม่มีกายนี่แหละเป็นลาภอย่างยิ่งพระองค์ตัดถึงข่าวสำเร็จเลยฮะตรงนั้นให้มารู้กายแล้วความจริงที่อาจารย์ไม่มีโรคก็ไม่มีไม่ปวดไม่เจ็บนะนั่นอย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละก็ให้พิจารณากายให้เห็นความจริงอย่างนั้นว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นรังของโลกจริงๆถ้าเรารู้จริงอย่างนั้นเขาเรียกว่าก็เริ่มจะรู้แจ้งแล้วพอรู้จริงก็ใกล้รู้แจ้งมาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราจะเอาไว้ยังไงเราจะไปยึดแต่นี่จิตก็จะออกมาแล้วแยกกายแยกจิตได้จิตก็จะเป็นอิสระแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าใจในกายในจิตได้ครับอันนี้ก็คงไม่ยากโยมก็มาได้ดีแล้วแล้วก็ไปหาถูกก่อนที่ฐานหลวงปู่เนี่ยได้ท่านจะสามารถช่วยได้แล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่โยมบอกแหละก็ถูกแล้วเราไม่ผิดทางโยมแต่นิสภาวะที่เกิดเนี่ยมันเกิดได้มากมาย
จิตที่สงบเนี่ยมันเกิดมากมายครับสารพัดเราไม่รู้กรรมแต่ละคนไม่เท่ากันสำหรับธาตุก็ดีมันผิดปกติขึ้นมานั่นแหละครับมันเสียงเพราะว่าจิตเราสงบมันก็เสียงว่ามันดังเป็นอาการของใครอะไรแต่ที่จริงเป็นระบบที่กรรมที่มันเดินหายใจข้างในครับจิตมันละเอียดตีขึ้นบนตีเรื่องล่างเนี่ยนะครับมันตีจิตละเอียดขึ้นมันก็ลองโอ้เหมือนคนที่อ้วกโอ้อะไรกันประเภทนั้นเนี่ยเราอยู่ข้างว่างบางทีก็อาจจะยินตัวเองปืนวิ่งไหนปืนข้างในแต่นี่ยังโยมพูดตอนแรกว่าตอนแรกมันจะชาหายใจรู้ลมหายใจแล้วมันชาเนี่ยบางคนจะเห็นอย่างนั้นหายใจเข้าไปพลื้นเนี่ยไปถึงปลายมือปลายเท้าเลยหายใจไปทีเดียวเนี่ยมันไปทั่วเลยไปทั่วครับผมเขาจิตมันสงัดแล้วเนี่ยเราจะสามารถตรงนี้ได้ได้เจอครับเพราะนั้นจะเจอสภาวะต่างกันมากมายคนที่จิตที่สงบเนี่ยลมที่ออกมารู้สึกว่าแมลงนั่นที่มันบ้าโอ้หรือว่าออกมาเห็นชัดเลยถ้าเราไม่สังเกตไม่รู้ครับพอดูไปแล้วลมมันจะหมดมันจะไม่หายใจแล้วเพราะไม่หายใจมันว่างอยู่มันเกิดอาการหมุนเวียนของลมโป่งเสียงจะดังครับนั่นแหละครับมันขัดมันคล้องครับไขมันมันไปขัดอะไรร่างกายเนี่ยมันก็เลยการมันเดินไม่สะดวกครับลมมีอาการออกมาลมดันมาลมอาการมันดันขึ้นมาครับนั่นก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือให้กำหนดรู้เฉยเสร็จแล้วก็พอจิตมันพอจะคิดก็คิดเปลี่ยนอากายตามความเป็นจริงเลยตรงนี้จิตเป็นคนกับการงานแหละจิตจะเป็นกลางเพราะสงบมาแล้วนั่นแหละครับก็เอามาพิจารณาตรงนี้แหละก็จะตรงอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหลวงปู่ท่านก็สอนไว้อย่างนั้นแล้วก็ทรงที่พระพุทธเจ้าสอนมาสอนไว้อย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านก็เอามาจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วท่านก็เอาอย่างย่อมาให้เราเราเนี่ยโชคดีเราได้ปฏิบัติอย่างที่ท่านไม่ต้องหาประสบการณ์อีกมากทำตามท่านอย่างเดียวแล้วก็ได้ผลแน่แต่จิตเนี่ยมันไม่ค่อยยอมง่ายๆครับมันไม่ต้องเห็นด้วยตอนนี้เขาบอกเชื่อนะศรัทธารู้ว่าเชื่อแต่มันไม่เห็นไม่เชื่อเรายังคิดเดียวเนี่ยนะอย่างอาจารย์จารันต์พูดกันครั้งครั้งแล้วครั้งอาจารย์มันจริงของด้านนะบอกว่าเรารู้ในการอ่านก็จริงแต่เราไม่เห็นต้องใสอยู่แต่เนี่ยถ้าเห็นภาพนี่อยู่สนิทเลยนั่นแหละครับใช่ไหมสนิทเลยว่าเออเห็นนี่ว่าร่างกายเราไปอย่างนี้ที่ของจริงอย่างนี้นะแล้วก็จะเชื่อมาปู่ทั้งวันก็บอกรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละให้รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เฉยๆก็ได้ท่านบอกแต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีแต่รู้มันก็ยังตรงสงสัยถ้าเห็นแล้วไม่สงสัยเลยนั่นจะไปไกลเลยถ้าในตัวเห็นก็จะเป็นของมันเองแต่ยังว่างอันนี้มันคุยเรื่องต่อครับผมก็เรื่องข้อสมาธิก็เป็นเดินทางลัดนั่นแหละอันนี้เป็นดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านทำมานานแล้วนมมีคนเข้าเยอะไหมก็มีครูที่สอนเด็กพิเศษเนี่ยประมาณ60คนแล้วก็โยมประมาณ20กว่าเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ตั้งใจทำกันมากพอหมดข้อเขาบอกว่าขอต่ออีกหน่อยได้ไหมผมก็มีถามไอ้ถามเรื่องไหมเรื่องอะไรประสบการณ์ในทำอย่างนี้นั่นอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีตอบอารมณ์หรือเปล่ามีบ้างครับผมถามเรื่องการเวลาทำประทานอาหารแล้วนับได้เท่าไหร่ตรงนี้จะถามเรื่องสติว่านับได้ไหมก็มีผู้ที่นับได้อยู่มีครับก็ถือว่าดีที่สติยังดีที่นั่นเป็นป่าชาครับมันช่วยใหญ่เลยหนึ่งวิเวกครับผมแล้วก็ช่วยมีครูอาจารย์ถูกชี้ถูกทางครับแล้วก็สามแล้วก็เราไปเข้าคอร์สหรือว่าเขาก็เรียกว่าเข้าทางลัดครับมันก็ไวเลยนะแล้วไปเจอป่าชาเนี่ยความกลัวนี่แหละมันบีบมาครับไปพังคืนไม่ได้จอดมากเลยไปไว้ที่หลุมที่หลุมครับแล้วดูจิตของตัวเองครับเดี๋ยวจะรู้สึกว่ายังไงแล้วยิ่งตอนนี้จะภาวนาได้ดีมันจะภาวนาถี่เลยครับพอถี่มากๆเข้าสติมันอยู่ครับความกลัวนี่เป็นไม่หลับหรอกงั้นก็ไม่หลับตื่นเลยครับตื่นทั้งคืนได้ประโยชน์รู้สึกว่าได้ผลดีก็ขอนิมนต์ลงหน้าอีกจัดอีกก็ดีครูจ่าประจานดีแล้วการทำเป็นครูนี่ครูสอนเด็กพิเศษนะครับที่สอนประเภทเด็กที่พิการซึ่งเป็นอะไรที่น่าอนุโมทนามากว่าโอ้ผมเลยบอกว่าเนี่ยผู้เสียสละแล้วเนี่ยมาสอนอย่างเงี้ยพวกเขาขาดโอกาสแต่คุณให้โอกาสเขาให้โอกาสแล้วต้องอดทนมากกับสอนเด็กอย่างเงี้ยแล้วไปที่เราสอนไปเขาก็ไปสอนต่อเด็กที่ได้โอกาสที่กำลังตู้ต่อแล้วผู้อำนวยการเป็นคนพามาเองผู้อำนวยการนี่เป็นผู้ที่จริงคล้ายๆโกงกล้าเหมือนกันครับท่านเป็นไอ้โรคไมเกรนแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแล้วท่านก็เลยท่านไม่เคยรู้เรื่องสมาธิเรื่องอะไรท่านบอกงั้นเสร็จแล้วท่านก็เลยบอกเนาะไปดีไปหาพระอาจารย์องค์นึงเขามาเรียนรู้เรื่องเนี้ยทำสมาธิเอาเลยมันจะตายแล้วปวดมันทรมานทุกวันเป็นไงเป็นการก็ลองทำดูทำไปจะมาหายไม่รู้ตัวนี่ไงครับที่ไปเรียนของหลวงพ่อท่านบอกเป็นยาหม้อใหญ่นะธรรมะยาหม้อใหญ่ขอโอกาสครับผมพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดระนองเจริญพรโยมเจริญสุขโยม
เมื่อกี้ที่โยมโทรมาที่ว่าจิตออกจากร่างนะเจ้าคะจ้าโยมขอโอกาสอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะจ้าคือโยมสงสัยในสภาวะธรรมที่เกิดนะเจ้าค่ะจ้าคือมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเจริญสติตอนกลางวันเจริญดูรูปดูนามเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็พอตอนกลางคืนโยมก็ไปนั่งแล้วก็ดูร่างกายหายใจต้องดูร่างกายหายใจคือไม่ได้จับลมแต่จับทั้งร่างกายแล้วก็ดูว่าร่างกายหายใจสักพักหนึ่งมันก็จะจิตมันจะย้อนเข้าหาโยมแล้วก็มีการแบบตัดแยกเหมือนกับฟ้าแลบไปเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีคำพูดไม่มีความคิดแต่ว่าจิตมันรู้ว่าสภาวะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ทีนี้โยมสงสัยว่าตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นปัญญาแท้ๆที่ออกมาจากจิตจริงหรือเปล่าคือตัวนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมคือเป็นปัญญาที่เราไม่ได้คิดคือของเขาทำของเขาเองเนี่ยโดยอัตโนมัติแบบนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังหลวงพ่อทางโทรทัศน์เจ้าค่ะธรรมสุขการันต์ขอบคุณครับผมก็จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปที่เคยพูดว่าถ้าอยู่เฉยๆดูจิตไว้แล้วจิตมันคิดเองเป็นปัญญาแต่ถ้าโยมคิดว่าเป็นปัญญาจริงโยมต้องไม่สงสัยปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้หายสงสัยวิจิกิจฉาจะไม่มีเพราะนั้นโยมทำต่อไปหรือจะเกิดสภาวะขึ้นมาอีกตอนนี้จะค่อยๆขึ้นมาโยมต้องทำตัวเดิมไปแล้วก็ทำตรงนั้นไปเรื่อยๆอย่ามุ่งทำอย่าไปหวังว่าจะต้องให้มาได้อะไรเป็นอะไรพยายามทิ้งตัวนี้ออกไปตัวอย่างเนี่ยเราจะมากั้นเราเราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไรเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราจะอยากได้แล้วตอนนี้พออยากปุ๊บตอนนี้เราไปไม่ได้มันจะวนเวียนแล้วจะตันเลยนี่ก็เป็นพายุบนครับผมเพราะว่าความอยากเป็นเหตุของทุกข์นั้นเรื่องของความอยากเนี่ยมันตั้งแต่หยาบกลางละเอียดถึงขั้นตัวละเอียดมันก็มีตัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของญาณเมื่อมีญาณอย่างรู้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไปยึดตรงนี้ปุ๊บเป็นวิปัสสนาญาณเลยแต่ถ้าโยมรู้ไปเฉยๆรู้แบบหลวงปู่ท่านบอกรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเนี่ยมันเกิดวิปัสสนามันเกิดสว่างขึ้นมาเองตามธรรมชาตินั้นเรื่องสมาธิก็ตามเรื่องสภาวะของธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำนะฮะสำคัญใหญ่คืออย่าไปอยากตรงนี้สงสัยเนี่ยท่านบอกว่าไม่ควรสงสัยเลยธรรมะพระเจ้านี่ไม่ควรสงสัยเป็นของจริงเป็นอริยสัจธรรมเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยตรงนั้นไว้ก่อนเมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เนี่ยรับรองไม่หลงทางแน่แต่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนไงนะครับท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อมันท่านพูดแค่นี้ฮะว่าอย่าไปเชื่อมันวางให้เราให้เรารู้ไว้เฉยรู้แล้วเฉยไว้รู้แค่รู้แค่รู้แล้วผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดยังไงเราก็รู้ไปเรื่อยๆจะรู้แล้วมันจะรู้จะพัฒนาเดี๋ยวมันคิดทำเป็นกิเลสไปแล้วครับผมครับขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากลพบุรีโยมพรทวีผมขอเข้าใจเนาะจะได้ถูกโยมเจริญสุขจ้าจากนมัสการค่ะจ้าค่ะคือโยมปฏิบัติเนี่ยมาคือภาวนาทุกวันนะคะจ้าเดี๋ยวโยมจะปิดวิทยุเสียงมันกล้องนะคะต้องเบาทีวีใช่ไหมคะเบาทีวีก่อนเดี๋ยวโยมขอถามด้วยว่าคือใช้สติเหมือนกำหนดกายดูการยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยพอจิตเราจะฟุ้งซ่านไปที่อื่นเราก็ดึงกลับมาให้มีสติกำหนดภาวนาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มันจะผิดศีลผิดในคำพูดในกายวาจาที่ไม่ดีเราก็ดึงกลับมาตรงนี้มันก็ทำให้จิตเหมือนเราเบาขึ้นนะคะเบาขึ้นไม่หนักเสร็จแล้วพอเรามากำหนดนั่งสมาธินะคะพอนั่งสมาธิเป็นสมาธิรู้สึกมันจะนิ่งพอนิ่งแล้วก็ถึงจุดนึงอะค่ะเหมือนเรารู้กำหนดคือโยมไม่กำหนดจิตไปไหนกำหนดตามที่อาจารย์แนะนำค่ะคือสำรวจว่าขนาดนี้เรานั่งสมาธิอยู่ดูกายดูว่าตัวเราตรงไหมหายใจเข้าออกเป็นยังไงคือเบาหายใจเบาพอเบามากขึ้นนะคะก็มันเหมือนจิตเนี่ยหยุดนิ่งนิ่งเหมือนเป็นสมาธินิ่งแบบเราหลุดจากความรู้สึกที่จะคิดอะไรงั้นมันไม่ไปอะค่ะคือไม่ไปตามไม่ต้องสำรวจแต่มันนิ่งได้พอนิ่งตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนกับคือโยมอยากรู้อะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นฉับพลันให้คิดออกรู้ในสิ่งนั้นเหมือนอัตโนมัติแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยค่ะออกสมาธิมาแล้วเนี่ยเวลามากำหนดแบบเนี้ยแล้วโยมก็อยากจะเกิดอย่างนี้อีกแต่มันเกิดยากนะคะอาจารย์คะก็อยากรู้ว่าองสมาธิอย่างนั้นใช่ไหมที่ว่าดับทุกข์ได้จริงๆคือโยมก็ขอเรียนถามแค่นี้ค่ะคือจิตนั้นมันว่างไงว่างจากความคิด
การนมัสการท่านนี้นะคะเออมันยากว่างจากความคิดแต่นี้เมื่อเราจะคิดอะไรมันก็บูทเลยเพราะมันไม่ได้ขวางมันว่างแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันว่างจากความคิดนี่เราจะคิดอะไรเมื่อสมความเป้าหมายเลยมันก็วืดเหมือนว่าเราว่างขนมเราว่างอย่างเงี้ยมันว่างจากความคิดแล้วแล้วก็วืดเลยนะมันทำได้ยากนะถ้าเราทำนี้ก็จิตว่างตรงนั้นเนี่ยว่างตรงนั้นมันจิตที่มันว่างตรงนั้นเราเมื่อเราจะคิดอะไรมันก็จะเข้ามาเร็วใช่ไหมนั่นเข้ามาเร็วอย่างหลวงปู่ท่านกล่าวเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ครับมันก็จะเกิดสภาวะเกิดธรรมะมันเกิดภาวะสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราก็รับรู้อย่างนั้นเนี่ยทีนี้บอกเราจะทำยังไงต่อว่าจะทำยังไงอีกได้ยังไงเราก็ต้องพยายามพยายามอย่างที่ท่านพูดใช่ไหมถ้าเราอยากจะได้อีกไม่ได้เนี่ยมันอยากเข้าไปแล้วอยากจะทำเพราะนั้นโยมต้องทำทำเหมือนเดิมที่ทำยังไงทำยังไงไปจะไม่อยากทำยังไงเมื่อไหร่จะได้ไม่แบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเป็นนิวรณ์ไปแล้วความอยากขวางเราเลยมีขวางแล้วครับมันต้องทำเฉยๆแต่แรกมันไม่รู้อะไรเราทำไปตามกับภาวะดูมันเอาสติดูกายเดินยืนนั่งนอนไม่ต้องออกนอกเลยเราดูภาวะภายในอยู่ตลอดเวลาเราเห็นอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าจิตเราตั้งมั่นอยู่ในวงกายเราตลอดเวลาไม่เคยไปคิดแต่เรื่องอื่นเลยแต่ทีนี้จนทำจิตมันจะไม่มีเรื่องอื่นเลยมันจนว่างมาว่างอะไรคิดอะไรมันก็ปุ๊บขึ้นมาละไวเลยทีนี้แสดงว่าเป็นอาการของความว่างของจิตทีนี้มันก็รับรู้อะไรง่ายลงแล้วเร็วขึ้นแต่ทีนี้เราจะอยากได้ตรงนั้นน่ะทีนี้เราอยากความอยากได้ตรงนั้นเมื่อไรจะทำได้อีกแบบนั้นน่ะไม่ได้แหละเราต้องพยายามตัดความอยากเราจะตัดยังไงความอยากตรงนั้นให้เราจะได้อย่างเก่าได้เราก็ต้องอาศัยว่าเราเคยปฏิบัติจะได้ตรงนี้ทำเป็นยังไงล่องทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมมันมีล่องแล้วอย่างที่มีล่องแล้วนะแต่นี้ถ้าเรานี่มันไม่ได้ทั้งทีอันนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตมันร้อนแล้วต้องทำจิตให้เย็นเหมือนว่าเราไม่รู้อะไรเลยถ้าเข้าไปมันจะได้ที่ผมเคยกล่าวไว้ไม่บ่อยนะว่าไอ้ที่รู้แล้วไอ้ที่คิดไม่ใช่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะเราจะคิดปรุงแต่งตามความอยากนี่แหละแต่เสร็จแล้วถ้ามันหยุดคิดปุ๊บนี่เป็นสมาธิแล้วครับแล้วทีนี้มันจะนึกขึ้นมาเองนั่นแหละครับโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละมันว่างโยมจะเข้าใจทะลุโป่งเป็นเรื่องของธรรมะขึ้นมาแล้วไม่ต้องคิดว่าเราอยากจะเจออย่างนั้นอีกมันจะเกิดสภาวะเหมือนกับเราเหตุปัจจัยประกอบพร้อมกันครับอากาศเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยแล้วสถานที่ก็เป็นปัจจัยมันเป็นช่วงเวลาของมันฟุ้งหรือเปล่าถ้าไม่ฟุ้งก็ไปไหวถ้าฟุ้งก็ยากเหลือเกินวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ธรรมชาติอย่าไปตกใจตรงนี้แล้วก็อย่าไปคิดมันจะเจอตัวนี้พอวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มันจะยากขึ้นมาแล้วไอ้ตัวนี้มันยืดแบบนี้ยืดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปยืดมาเอาเข้ามาไม่ใช่มันเผลอแค่นี้ครับแล้วตัวอยากก็มาแทรกต้มเนี่ยเราไม่ทันแล้วก็อยากจะได้แต่ที่ทำครับนั่นแหละเขาเครียดเลยบางคนได้แล้วด้วยแต่ว่าไปถอยตรงนั้นโยมนี่เขาตรมงสติตลอดนะครับใช่ได้แต่นี่จะเป็นปัญหาอีกตอนที่ว่าเขาอยากได้เดิมมันมีตัวอยากไปผิดนิดเดียวทำไมเกิดว่าเขาเดินยืนนั่งเนี่ยเขาพยายามประคองมาดูอยู่ปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยเดี๋ยวตะวันเขาก็ลงด่าเนี่ยตอนนี้ไปเดินจงกรมครับตอนนี้ไปเดินจงกรมแล้วจะดีมันปัญญาจะพัฒนาขึ้นครับเดินจงกรมนี่รู้สึกว่ามันจะดับพวกนิมิตดับอะไรดีมันจะมีปัญญาครับเพราะว่าเราจะกระตุ้นปลายประสาทที่พื้นเท้าเราเลื่อนลมจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองครับอาจารย์บอกเดินจงกรมนี่คือการที่ทำเดินปัญญาแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่นั่งนะครับเดินก็เดินยืนก็เดินครับยืนก็เดินหลวงปู่มั่นนี่เขาเดินมากเดินจนเหนื่อยถึงไม่ยืนนั่นแหละครับยืนพักตั้งเดียวแล้วก็เดินต่ออีกครับแต่หลวงปู่มั่นเดินจนเห็นทุกข์อ่ะเดินจนเห็นทุกข์แล้วมันข้ามทุกข์มันก็เห็นความสุขตรงนั้นน่าจะเจอเข้าใจความจริงไม่นั่งนั่งจะไปจนเหนื่อยนิดเดียวครับเพราะการเดินเนี่ยเป็นสติเป็นการทำให้สติระมัดคงถ้าคนไม่เดินมาเลยมันนั่งอย่างเดียวนะพอเวลาลมจะหมดเนี่ยตกใจแล้วครับกลัวตายหรือบางทีพอเข้าไปฟุ้งๆก็มีเข้าไปสงบมุดออกไม่ได้อึดอัดกันเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำสติตรงนี้ไว้สติยังอ่อนเขาเรียกว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่สติมันอ่อนครับก็ต้องเดินให้มากๆเดินกับยืนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปฏิบัติยืนไอ้ตัวนี้ตัวปฏิบัติที่ครับรู้จักอย่างที่อาจารย์ก็กล่าวเสมอเรื่องการเดินจงกรมเนี่ยอันนี้สงฆ์ทั้ง5ประการนะครับนั่นแหละอะไรถึงมาทำให้มันจะปรับมาที่ตั้งอยู่นานก็ถูกต้องแยกเลยใช่ครับสองไม่ป่วยครับอาภาษณ์น้อยนั่นสามอาหารที่ย่อยนี่เผาผลาญไม่หมดไม่ได้ค้างไม่เป็นแผลไม่เป็นโรคครับสุขภาพก็ดีสุขภาพก็ดีไม่เป็นอาหารเป็นพิษครับแล้วก็เดินทางไกลก็แข็งแรงพวกนี้เดินได้ทนมามีความอดทนดีเนี่ยมันจะเป็นการปรับลดความเพียรแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดสงสัยอะไรให้ไปเดินคิดเลยครับเดินคิดเดี๋ยวมันออกเองครับไม่ต้องสงสัยตรงนี้ถ้าเราสงสัยในธรรมะเนี่ยพยายามไปเดินคิดเราจะได้รู้ว่าจริงๆธรรมะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ตัวมรรคการพิจารณาให้ควรในธรรมะที่เราตรงใจอยู่
ถ้านั่งคิดนี่มันกายเดียวมันจะทุกข์แหละมันเลือดลมเดินไม่สะดวกไม่สะดวกครับก็จะเกิดนิมิตเกิดต่างๆขึ้นมาได้ง่ายพวกนี้ครับถ้าเดินเนี่ยจะโปร่งโปร่งเพราะเลือดมันวิ่งกับโปร่งครับผมมาใหม่ๆก็แบบนี้แหละสังฆทานนี่ต้องนั่ง4ชั่วโมงก็นั่งแข่งกับเขาเหมือนกันแข่งไปมาได้แล้วครับหลวงพ่อเทศน์เนี่ยโดยวันนั้นจำได้อยู่เลยแต่พอเสร็จแล้วลงมาสักเดียวเพราะเรากำลังเดินคิดอยู่แหมกำลังภูมิใจเราได้แล้ว4ชั่วโมงหลวงพ่อเดินผ่านมาจะนั่งให้ยืนหรือไงตกใจเลยฮะแต่บอกไปเดินได้วันละ8ชั่วโมงที่นี่ผมไม่สอนให้นั่งนะให้เดินเราก็ไปคิดเดินยังไง8ชั่วโมงทำไม่ได้สักทีก็ไปนึกถึงข้อสมาธินี่ครับครับที่ท่านเคยสอนไว้พอเดินไปไหนปุ๊บอ้าวนี่ไงกำลังเดินอยู่เรามันนึกอ๋อนี่ไงเราก็กำหนดเตะขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ขวาย่างพุทธซ้ายย่างโทหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเรื่อยครับเนี่ยเราจะเดินได้ตลอดเลยนึกเมื่อไหร่เดินแล้วก็เดินตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์เลยครับถ้าเดินมากๆเนี่ยมาปัญญามันจะพัฒนาขึ้นครับเพราะภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตตรงนี้แหละให้เข้าใจให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาเราก็จะเข้าใจว่ากายเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วเราจะยึดมั่นมันไหมมันจะคลายความยึดมั่นตรงนี้เองครับบางทีมันบางอยู่นิดเดียวแต่เราไปคิดจะต้องไปเห็นไม่โดนไปได้บางไม่เห็นครับก็ยินตามความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะวางได้ใช่ครับมันก็จะชัดเองมันจะชัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเราจะมองเห็นก็จะเห็นสภาวะของกายเพราะว่าของจิตเรามองไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะตัดมันเนี่ยตัดก็เรียกว่าตัดอารมณ์มันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติตัดไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าตัดเป็นโยต์แต่มันจะขาดไม่ขาดอีกเรื่องครับผมแต่ถ้าขาดมันก็เข้าไปตู่อายะบุคคลถ้าไม่ขาดก็ยังเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ก็เป็นผู้เพียรอยู่ต้องมีความเพียรต่อไปได้ได้เยอะแล้วความเพียรยืนเดินยังว่าทำต่อไปนะโยมที่ปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติได้ดีแล้วก็ให้ทำต่อไปตัดความอยากทิ้งไปซะแล้วโยมทำเดี๋ยวจะเกิดมันเองเกิดไม่เกิดก็ไม่ว่าเราก็ไม่เราให้เรารู้แต่เรารู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเราครับแบบอาจารย์บอกนะให้รู้ปัจจุบันนั่นแหละมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ไม่ว่ารู้เฉยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วก็หลวงปู่ทำไมจะปล่อยเพราะยึดมันไปทุกข์โอ้ก็รู้เฉยไงหลวงปู่ตะวันบอกรู้แล้วเฉยรู้เฉยไว้แต่เฉยต้องรู้ด้วยนะรู้แต่ก็ว่าถ้าเฉยอย่างเดียวไม่ได้ผู้บอกต้องรู้ก่อนใช่ครับรู้แล้วก็อย่าไปยึดมันปล่อยมันเนี่ยก็เฉยครับพอเวลาที่เฉยอยู่มันเฉยยังไงก็ให้รู้ด้วยว่าเฉยอะไรเฉยอะไรเรื่องอะไรเฉยอะไรเนี่ยหมายถึงท่านให้มาดูจิตนะครับรู้เฉยเนี่ยไปก็รู้สภาวะที่เป็นรู้กายแต่ถ้าเฉยรู้เนี่ยมารู้จิตเพราะว่าเวลาเฉยแล้วจิตมันคิดอะไรท่านเคยสอนผมล่าสุดเนี่ยก่อนที่ท่านจะลาสังขารผมก็ไปกราบขอเนี่ยแล้วบอกก็ตอนนี้ผมจะทำไงดีครับหลวงปู่ก็ดูจิตไปจิตมีราคาก็รู้ไม่มีก็รู้จิตมีโลภะก็รู้ไม่มีก็รู้ท่านก็พูดอย่างเงี้ยจิตมีโทสะก็รู้ไม่มีก็รู้เนี่ยเฉยมันเฉยแล้วไงแต่นี่ถ้าบอกเฉยก็ต้องรู้แบบเนี้ยก็ให้มารู้จิตตรงเนี้ยครับขณะจิตเรามีโลภะก็รู้ว่านี่อยากพอรู้ปุ๊บมันละเองมันละเองครับผมครับมันอัตโนมัติไม่น่าเชื่อแสดงว่าจิตนี้มันไม่มีโลนี่คือไม่มีกิเลสแล้วโลภะไม่มีแล้วเราก็จะรู้สภาพนั้นที่ไม่มีเป็นยังไงครับสภาพที่มีมันเป็นยังไงเราจะเห็นทั้งนั้นเลยครับจะเข้าใจไว้ครับมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นไปเองถ้าเราอยู่ที่เราเพียรทำประจำจริงๆพอทำแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเข้าใจเนี่ยเหมือนค้าขายได้กำไรครับมันก็ขยันขายมันก็มีปัญญาใช่ไหมสองอย่างไอ้คนมีปัญญาไม่มีปัญญาไอ้คนมีปัญญาขายหมดครับนั่นแหละครับปัญญามันเกิดแล้วปัญญาเกิดที่เรารู้ว่าเราเฉยแล้วเนี่ยเราก็รู้ไม่หมดใช่ไหมรู้ทั้งว่าไอ้นี่ความโลภมาแล้วเรารู้แล้วเราก็เฉยความโลภหายไปแล้วเราก็รู้เราก็เฉยนะเราก็ไม่ต้องยินดีถ้าเรายินดีเราก็ไม่ยึดติดยึดความโลภไม่ยึดความโลภแล้วก็ดียึดง่ายมากเรื่องนี้นี่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าอุปทานตัวนี้มาตลอดเวลาครับเพราะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยดีเราก็ยึดแล้วไม่ดีมันก็ยึดแล้วทุกยึดหมดครับมันเก็บมาหมดเลยครับสัญญาตัวนี้จะเก็บหมดดีก็จำไม่ดีก็จำพอยึดทุกทันทีเลยจะดีหรือไม่ดีไปทุกเลยครับสะสมอีกนะครับสะสมอีกไอ้ที่ไม่ดีนี่เก็บเอามาคิดอีกทุกแล้วอีกทุกแล้วทุกอีกฮะเมื่อวานคิดก็ทุกแล้ววันนี้ก็คิดทุกอีกพรุ่งนี้ก็จะคิดอีกก็จะทุกข์อีกสะสมไปเรื่อยครับเนี่ยที่เราไม่เข้าใจครับผมถ้าเรามาดูอย่างนี้ได้ปฏิบัติเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าใจขึ้นมันจะพัฒนาไปตามลำดับ จะไม่ค่อยบางคนอยากจะให้มันได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไงครับไปตั้งเป้าอย่างนั้นไว้
จริงๆไม่ใช่ใช่วิธีปฏิบัติเนี่ยให้เป็นปัจจุบันอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านบอกนี่แหละคือครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถึงเราจะอยากในถ้าบารมียังไม่ถึงขั้นมันไปไม่ถึงใช่ครับบารมียังไม่เต็มยังไงก็ไปไม่ถึงจะไม่ให้เราอยากรู้อยากก็ได้พิจารณารู้ไปหมดแต่เต็มลงก็ไปถึงมันก็ต้องมีตัวขวางอีกนั่นแหละครับถ้าบารมีเต็มยังไงมันก็ต้องไปตามสภาวะขอให้เราตามพระเจ้าตอดแล้วกันครับไม่อยากไม่อยากมันก็มาไม่อยากมันก็มาครับตอนนี้จะทำไมเขาบอกว่าถ้าเป็นของเราเราไม่ขนขวายมันก็มาหาเราเองครับถ้าเราถ้าไม่เป็นของเราเราไปขนขวายยังไงเขามันก็ไม่ได้ไม่ใช่ของเราครับอันนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านได้พูดง่ายๆครับไอ้ที่อยากจะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่ได้มันไม่ต้องอยากไม่ตอนแรกฟังก็ไม่เข้าใจครับถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยเราทำไมต้องอยากเราก็คิดว่าเราไม่น่าต้องอยากอะไรแต่พอเวลามันเกิดสภาวะที่มันอยากมันรู้ตัวครับรู้เลยว่ามันจะอยากอย่างที่โยมว่าเนี่ยอยากแก้เจออย่างนี้อีกมันเจออย่างนี้มันธรรมะโอ้โหมันขึ้นมาเราเข้าใจหมดเลยโอ้อย่างนี้เลยพอมานั่งอีกวันไม่ได้แล้วเอ๊ะมันยังไงอยากแก้เจออย่างนี้นี่อยากเข้ามาแล้วเลยทันทีเนี่ยผมเริ่มเข้าใจครับว่าโยมเป็นโยมต้องทิ้งตัวนี้ก็ทำมันเดิมเหมือนเดิมแหละมันจะอยากไม่อยากโยมทำมาได้ขนาดนี้ถือว่าก็ไม่ใช่คนแล้วนะเป็นมนุษย์แล้วตอนเนี้ยว่ายกจิตขึ้นมาแล้วกายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวะขึ้นไปบนแล้วขึ้นมาแล้วพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วเพราะนั้นอย่างคนที่เขาไม่ทำเลยไม่รู้ว่าจิตจะเป็นสมาธิอยู่เสมอเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิมันก็เป็นพรหมอยู่แล้วเพราะเวลาอริยสัจจิตมันจะออกเข้ามาดูตัวเองจิตจะออกเข้ามาดูตัวเองเดินก็ไม่รู้ว่าเดินเดินนั่งก็รู้ว่าตัวนั่งยืนก็รู้ว่าตัวยืนเรามาตัวเองเราทำอะไรก็รู้ว่าเราทำอะไรจิตเราไม่ได้ส่งออกนอกเลยนั่นจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกวงกายอยู่แล้วเป็นตันสติที่เป็นตันสติเป็นสมาธิแล้วเนี่ยคือการสืบเนื่องของการที่ปฏิบัติให้สติต่อไปมันจะเกิดพลังขึ้นมาได้เดี๋ยวจะเกิดพลังสติเรียกว่าขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากขอนแก่นยมเล็กเจริญพรอาจารย์ตุกโยมคณะสกายงานหลวงพ่อทั้งสองจ้าอยากย่อมถามว่าสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้เราถ้าเราไม่ได้ไปสวดที่วัดถ้าสวดที่บ้านเราใช้บทไหนคะมาข้ามปีบททุกบทเลยโยมจะสวดอะไรก็ได้ที่เป็นบทสวดมนต์เนี่ยเป็นบทที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยจริงๆสมัยก่อนไม่มีสวดฮะเขาเอามาเทศน์นี่แหละสาธยายเขามาพูดให้ฟังตอนนี้ว่ามายุคถัดมาคือประเทศไทยเราก็บ่นพูดเราฉลาดก็มาเรียบเรียงไว้เป็นร้อยแก้วอะไรกองต่างๆก็มาเป็นสวดเป็นทำนองบ้างให้เรามีความจำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นการสวดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ปริยัตินั่นเองแล้วในนี้ก็จะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าท่านเคยสอนไว้ทั้งนั้นเลยท่านโยมสามารถสวดได้ทุกบทเลยฮะอย่างที่สุดเลยคือต้นขึ้นต้นเนี่ยต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก่อนก็นโมต้องนอบน้อมถ้านอบน้อมธรรมะถึงจะเข้าเสร็จแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่เป็นนิยมจะสวดบทไหนก็ได้เลยฮะแบ่งบททุกบทเลยพอสวดมนต์ดีทุกบทฮะคุณมันทอนหรือว่าพระไตรปิฎกก็ได้ใช่ไหมได้ทั้งหมดเลยถ้าโยมมีความขยันพอที่จะสวดเลยสวดมนต์เป็นของดีฮะไม่มีผิดพลาดหรอกอย่างน้อยเทวดาก็ฟังเข้าใจค่ะอนุโมทนากับโยมด้วยค่ะถ้าแบบว่าไม่ได้ไปที่วัดอย่างนี้นะคะก็ทำที่บ้านเอาบ้านเป็นบ้านเลยได้เราไม่มีโอกาสจะมาวัดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บางทีนี่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญานะไม่ปล่อยเวลาให้ปล่อยเปล่าไปแล้วก็น้อมตรงนี้มาทำเองได้ก็ใช้ได้โยมปกติโยมก็สวดอยู่แล้วค่ะก่อนนอนนะคะนี่เป็นผู้ที่เริ่มต้นชีวิตที่ดีไงเพราะว่าเรามาแฮปปี้นิวเยียร์มาส่งความสุขปีใหม่เราจะส่งยังไงนั้นปีเก่าที่ไม่ดีออกไปใช่เราก็มาจะเราพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสวดมนต์ข้ามปีถ้าปีใหม่ก็จะดีขึ้นนี่เราตั้งพระพุทธช่วยพระธรรมพระสงฆ์ช่วยก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระบบพิเศษคำสั่งสอนพระเจ้าครับเอาไว้เป็นมงคลว่าเริ่มต้นดีแล้วปลายมันก็ดีครับแต่ต้นดีกลางดีปลายดีนี่เป็นมงคลใช่ครับยมก็ดูความสุขที่แท้จริงทุกวันพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์แหละค่ะดูธรรมะสว่างใจดีฮะดูมานานแล้วค่ะโยมก็ได้บรรยายตรงนี้นี่แหละเป็นเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่ามีบางคนเนี่ยมาวัดไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงคนหญิงคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่มีโอกาสจะมาลูกหลานก็ไม่มีเวลาจะมาส่งท่านก็เลยส่งเนี่ยวิทยุทีวีเนี่ยให้ถึงบ้านเลยก็เรียกธรรมะเดลิเวอร์บริการถึงบ้านโยมก็ได้มีโอกาสกันโยมก็ขอรบกวนท่านทั้งสองแค่นี้ราคาสมณะโชคดีนะโชคดีปีใหม่จะเลยได้ทำโยมก็เป็นข้อดีฮะเพราะการสวดมนต์เป็นนโยบายรัฐบาลที่เขา
ต้องเสริมมากกว่านี้ซึ่งเป็นที่สิ่งที่ดีมากตรงนี้ให้โยมกลับเข้ามาตรงนี้กันก่อนตอนนี้พวกเขาบอกทุกวัดครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวนี้ทุกวันเขาบอกส่งท้ายปีก่อนต้อนรับปีใหม่มีทุกวันในตรวจคนข้ามปีครับในคนเขาไปเลยนี่เป็นนิยมไปเลยครับยอมว่าสร้างความเป็นมงคลท่านประธานมีสวดมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกข้ามปีมีข้ามปีเราปฏิบัติตามกันข้ามปีสมาธิซึ่งก็มากกว่าส่งท้ายปีเก่าเราก็เนี่ยจิตกันอยู่แล้วครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยมงคลสูงสุดจริงเพราะว่าอะไรก็ไม่เป็นมงคลเท่ากับธรรมะหรอกธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหาทุกอย่างคนเราเกิดมามีทุกข์แน่นอนท่านบอกท่านพูดไงพูดบอกว่าให้เราคบบัณฑิตไม่ให้คบคนผ่านบัณฑิตนี่คืออะไรพระธรรมเนาะไม่ใช่อย่างอื่นเลยใช่เลยครับพระธรรมนี่เนี่ยคือไม่เคยทำให้เสียทำให้ดีตลอดเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้จริงจริงธรรมของพระเจ้าเจ้าเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ว่าเอ้ยมาคบสององค์นั้นไอ้องค์สองนั้นเป็นบัณฑิตไปคบว่าองค์นี้เป็นเวชชายแล้วพระธรรมคำตรัสพระเจ้าเนี่ยเป็นบัณฑิตแล้วจิตเราเป็นมงคลทั้งสูงสุดแต่เราไปคบกับสิ่งที่ไม่ดีในจิตเราเนี่ยนั่นแหละเป็นผ่านแล้วใจเราไปส่งไปตำหนิติเตียนไปโลภโกรธหลงนี่มันเป็นผ่านหมดเลยแต่ถ้ามีธรรมะเมื่อไหร่เนี่ยจิตเรานี่แหละบัณฑิตมีการคบกันมีพระธรรมอยู่ข้างในมีศีลอยู่ตั้งมั่นเสมอมีสมาธิมีปัญญารู้ในทางธรรมอะไรดีอะไรชั่วแยกแยะได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นมงคลก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้เป็นพุทธะขึ้นมานี่ก็เป็นจิตที่ควรจะทำเพราะนั้นในเรื่องของนโยบายนี้ก็ต้องอนุโมทนากันทั่วประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นบุญประเทศเมืองบุญครับเพราะคนไทยยังสวดมนต์กันอยู่ครับต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเราได้รู้ตอนนี้ทั่วโลกเขาลำบากแล้วนะเขาฆ่ากันแล้วเขาอะไรกันแล้วต่อไปจะยุ่งเยอะยุ่งประเด็นตัวครับประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านบอกอีกหน่อยเนี่ยจะเหลือแค่สามลมโพธิ์ใครที่ยึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจะมีโอกาสอยู่รอดคำพูดมีปัญญาตรงนั้นเขาจะกิเลสเนี่ยลบกันมากความอยากกันเองครับความอยากความอยากอยากมากก็ทะเยอทะยานแล้วก็เกิดโกรธแค้นเคืองกันขึ้นมาก็ฆ่ากันนั่นแหละอันนี้อภัยทานครับถ้าเรามาหันมาทางสวดมนต์จิตใจก็เบาบางก็จะอ่อนโยนจนเกิดความเย็นขึ้นในใจได้ยิ่งปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นยาเป็นธรรมโอสถเลยครับในพระคุณท่านบอกยาเป็นยารักษาโรคใหญ่ทุกโรคเลยครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมีสองโรคปฏิบัตินี่ยารักษาโรคใหญ่ได้สบายสบายครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากพังงาโยมมนัสเจริญพรเจริญสุขโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองครับจ้าแต่ผมก็อยากจะถามว่าการสมาธิเมื่อก่อนก็ผมก็เคยถามบางทีนะแต่ว่าตอนนี้อยากจะถามว่าถ้าเรานั่งทำจิตใจว่างมองตัวให้ว่างแบบไม่มีอะไรนะเป็นไหมครับเดี๋ยวหลวงพ่อก็ตอบว่าได้เดี๋ยวผมก็ฟังทางโทรทัศน์ครับบางครั้งผมแบบว่านั่งแบบชาวบ้านนะครับแต่ไม่ได้ไปฝึกมีอาจารย์อะไรก่อนนึกว่าอยากจะนั่งทำสมาธิอะไรพวกนี้นะแบบว่าคิดว่าไอ้ศีลไม่ขาดดีว่าไม่มีศีลครับครับผมว่าทำอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็ลองรางโทรศัพท์กับคุณครับฟังรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องเสียงมันขาดๆแล้วรู้สึกว่าโยนจะพูดว่าเขามาทำแบบธรรมดาที่คิดเอาเองก็ทำใจให้มันว่างไม่มีอะไรแล้วก็ยึดมั่นในศีลครับมันมีศีลดีกว่าไม่มีศีลมันก็ได้นะครับถูกเพราะว่าคำของพระเจ้าเนี่ยเราเดินตามมรรคที่พระเจ้าที่มันมีศีลเป็นปัจฐานอยู่แล้วแต่ในการจำจิตให้ว่างเนี่ยความว่างนี่หมายความว่าไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วครับผมมันเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่นี้เราจะทำยังไงมันจะให้มันว่างเรามองไม่มีอะไรไม่มีว่างมันไม่มีอะไรแต่เราจะทำได้ไหมถ้าเราไม่ทำพื้นฐานแต่ก็เริ่มต้นฐานเล็กๆมาฐานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจังหวะเนี่ยปล่อยมันว่างเปล่าปล่อยว่างมันเป็นสัญญาเลยมันเป็นสัญญามันไม่ว่างจริงเบื่อลอยแล้วเบื่อลอยแล้วนี่เราจะทำให้ใจนี่ว่างนี่หมายความว่าเราต้องหาที่เกาะมันหาหลักมันหาที่เรายึดเราจะเอาความว่างมายึดอย่างนั้นนะที่มันไม่ได้หาหลักหาที่เกาะมันที่ได้หาที่เกาะมันคือหลักคือกายนี่เนี่ยที่พระเจ้าบอกกายาวิปัสสนานุสติฐานังเนี่ยว่าพิจารณากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ของว่างเปล่า
อันนี้มันจริงจะถูกเนาะแต่นี่การบอกว่าการว่างเปล่าว่ากายไม่ใช่เราไงมันเป็นธาตุติเราก็แยกธาตุติมาติอากาศกายานุสตินะถูกไหมดินน้ำลมไฟมีอะไรมีหัวใจปอดตับไตไตพุงลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะหนังกระดูกอะไรเนี่ยเป็นธาตุดินใช่ไหมน้ำมูดน้ำคูดน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำน้ำตาน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะลมเบื้องบนลมเบื้องต่ำลมหายใจเนี่ยไปไว้กองหนึ่งแล้วก็ไปไว้กองนี่ในความว่างเปล่านี่จิตนี้ว่างเปล่าเราต้องคิดอย่างนี้ตามอย่างนี้ให้ว่าเนี่ยดินน้ำลงไปมันไม่มีอะไรมีแต่ดินตีเกาะมีแต่ธาตุตีกองที่เป็นกองที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันก็หายไม่มีตัวไปเรามาประกอบมันก็เป็นอาการตามที่สองของเรามองเห็นอย่างนี้เนี่ยกายไม่ใช่เรานี่อันนี้จะทำจิตให้ว่างได้ว่าเนี่ยว่างคืออะไรเพราะตัวตนไม่มีมันก็ว่างเปล่าอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าบอกเราไม่มีเขาไม่มีเพราะมีแต่ดินน้ำลมไฟก็เลยให้ติดให้มันว่างอย่างเงี้ยว่าอันนี้ไม่ใช่เก่าให้เราเวลาเขาด่าเราก็ด่าเราก็ด่าว่าไงอ้าวเราไม่มีแล้วก็จะด่าได้ยังไงอ่ะเขาด่าเราใช่ไหมเขาด่าเราใช่ไหมเขาทำร้ายเราเราไม่มีเราก็จะทำร้ายได้ยังไงเราเรียกว่าเราให้อภัยทานเขาไอ้นั่นเนี่ยทำจิตที่ว่างเราต้องมีที่เกาะปุ๊บปั๊บเราบอกให้ว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าเนี่ยเหมือนว่าเราไปเดินตามเลยเลยขั้นตอนไปมันทำได้แต่มันทำยากก็มันมีตัวอยู่จะว่าไหนใช่ไหมเราต้องดูพิจารณาเพราะเหตุการณ์ความเป็นจริงพิจารณาอย่างอาจารย์ว่าก็ว่างกว่าจากความมีตัวตนเท่านั้นเองมันจริงจริงนี่เราว่างเปล่าว่าตัวตนไม่มีแต่มันไม่ใช่เราแค่นั้นแหละแต่ก็เราคือความว่างเปล่าแต่ตัวตนมีธาตุอยู่มีธาตุอยู่มีขันธ์5อยู่ไอ้ตัวธาตุขันธ์5นี่ตัวทุกข์นี่ต้องทำตัวนี้ให้มันแจ้งตัวธาตุ4ขันธ์5ให้มันแจ้งตัวนี้มันถึงจะว่างเปล่าครับโยมดูท่านลมไม่เฉยก็ได้ลมไม่ใช่เข้าไม่ใช่ออกใช่ก็ดูไปเรื่อยๆเงี้ยนั่นแหละได้มีที่เกาะมีที่เกาะครับมีหลักถ้าเราไม่มีเกาะมีหลักเดี๋ยวเราก็ไปจิตมันเป็นสัญญาที่โยมเป็นสัญญามันไม่เห็นครับนะมันเป็นสัญญามันเป็นขันธ์5ไปครับแต่ก็ยังดีว่านึกถึงศีลนี่ๆที่ว่าใช้ได้ศีลนึงดีศีลเป็นพื้นแต่มันจะตื่นไม่ตลอดดิครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านถึงย้ำว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิมันจะควบคุมสติได้ถ้าสติไม่ดีศีลไม่สมบูรณ์หรอกใช่ครับมันก็จะไม่เกิดสมาธิได้ครับก็ต้องขอโอกาสครับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมาช่วงที่1ก็จบเวลาของช่วงที่1แล้วเดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558สวดมนต์ข้ามปีณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปโคปนภิกขะเวดุขังวันขึ้นปีใหม่ศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2559เวลา 8:00 น.ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสัมมาสติสัมมาสมาธิแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537
วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมต้องให้มีคำตอบและมีสาระธรรมขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามรับชมได้ในรายการใจฟ้าที่28กุมภาพันธ์2559กราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4ณประเทศอินเดียและร่วมสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก60นิ้วอัญเชิญถวายประดิษฐานณวัดไทยยานวิริยาเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมบุญและร่วมเดินทางสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558สวดมนต์ข้ามปีณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปโคปนภิกขเวดุขคัมวันขึ้นปีใหม่ศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2559เวลา8นาฬิการ่วมตักบาตรข้าวสารอาหารสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิThank you.
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรม นั่นรายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดดังนั้นท่านสามารถโทรมาถามปัญหาได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961163 024961163แล้วก็ถามฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือทาง SMS ที่เบอร์422-1088ขออภัย422-1080ทางละ3บาทครับแล้วก็ในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์ปัญญาลักษณ์ก็ยังอยู่กับเรานะฮะเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมก็เชิญพบกับท่านได้เลยนมัสการครับผมเจริญสุขนะเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ถามมาอยู่นะอาตมาตอบบ้างอาจารย์จันชัยตอบบ้างนะก็ผัดกันตอบมันก็จะได้เข้าใจนะเดี๋ยวบางคนก็บอกโอ้ท่านรู้อะไรอีกองล่ะไม่เห็นตอบเลยนั่งอยู่เฉยๆก็เลยก็ผัดกันตอบนะคุยกันไปคุยกันมาโยมที่เข้าใจเมื่ออาตมาตอบมาตอบไปแล้วเนี่ยมันยังเคลียร์ไม่หมดท่านชันชัยก็เสริมให้เพื่อต้องการให้มันให้กระจ่างไปอีกนะมันก็ดีนะเขาเรียกว่าช่วยกันนะโยมจะได้ไม่สงสัยธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่สงสัยเนี่ยมันก็จะก้าวหน้าไปเขาเรียกว่าไม่มีนะไม่มีนะสงสัยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาไอ้ตัวนี้นะนั้นเราก็พยายามปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยเราจะรู้เองนะรู้เองว่าเราเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เรารู้มันไม่เคยนี่มหัศจรรย์จริงๆใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ว่าทำอะไรนี่ไม่เคยนั่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ทำอะไรมันรู้ไปหมดแล้วมาปัญญานี่มาจากไหนอันนี้มันก็จะเกิดจากการที่เราปฏิบัติมาเองนะครับผมครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกสม.คุณโยมวันธนาเจริญพรเจริญตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกเจ้าค่ะโดยลูกดีใจที่ได้พบหลวงพ่อมาให้ธรรมทานกับพวกเราในวันนี้อีกนะเจ้าค่ะลูกก็แก่มากแล้วเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันแหละเพราะว่าชีวิตลูกไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วนอกจากพึ่งพระธรรมของพระพุทธองค์อ่ะเจ้าค่ะลูกทั้งได้ฟังธรรมจากช่องวัดสังฆทานนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมด้วยลูกปฏิบัติทุกวันนะเจ้าค่ะแล้วยังไงล่ะจะเรียนหลวงพ่อว่ายังไงดีลูกก็จากการปฏิบัตินะลูกก็รู้สึกว่าสภาวธรรมที่มันเกิดกับจิตของลูกนั้นน่ะมันเหมือนกันทุกวันนะเจ้าค่ะจนกระทั่งลูกมีความรู้สึกมันก้าวหน้าไหมอย่างตัวอย่างเช่นนั่งไปสักแป๊บเดียวจิตมันก็จะนิ่งอยู่นานๆ นานมากเลยมากๆแล้วก็มันก็วุบมันตกเก้าอี้เจ้าค่ะรู้สึกตัวเอ้ามันตกเก้าอี้เอ้าลุกขึ้นมาใหม่ลูกไม่เผลอนะเจ้าค่ะลูกดูตลอดแหละแล้วตกจากเก้าอี้เสร็จแล้วความรู้สึกนะเจ้าค่ะไม่ได้ตกจริงๆหรอกแล้ว
จิตมันก็กลับมาเป็นลมหายใจหยาบๆเหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่อ่ะเจ้าค่ะลูกก็ดูไปดูไปสักพักมันมีแต่ความตั้งใจจะดูแต่มันเหนื่อยอ่ะเจ้าค่ะมันเหนื่อยเอาลูกก็เลิกสิมันไม่ไหวแล้วลูกก็เลยมีคำถามสำหรับตัวเองอ่ะเจ้าค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านหลวงพ่อชันชัยบอกว่าอะไรนะเจ้าค่ะมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดอะไรทำนองนั้นน่ะลูกก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ที่ว่าจะละเอียดเนี่ยมันจะต้องละเอียดไปถึงแค่ไหนละเจ้าค้าแล้วที่ลูกปฏิบัติมาได้ถึงขนาดนี้แล้วมันก็เหมือนเดิมเจ้าค่ะลูกมีสิทธิ์ที่จะท้อใจไหมแล้วก็ท่านหลวงพ่อพรจรัญบอกว่าบารมีมันไม่ถึงนะเจ้าค่ะลูกฟังเมื่อกี้เนี่ยโอ้ลูกอาจจะเป็นคนที่บารมีไม่ถึงก็ได้นะเจ้าค่ะแต่ยังไงก็ตามลูกก็มีความรู้สึกว่าการเจริญสมาธิเนี่ยมีอนิสงส์มีบุญคุณกับชีวิตของลูกมากเลยลูกได้สัมผัสความสงบร่มเย็นจิตใจของตัวเองนั้นมีการปรุงแต่งน้อยลงเจ้าค่ะเวลาที่มีอารมณ์ผัสสะมากระทบกระแทกลูกก็ไม่ค่อยรู้สึกกระเทือนเท่าไหร่ละเจ้าค่ะลูกก็เอาสติดูจิตที่มันในขณะที่กระทบนั้นน่ะลูกก็รู้สึกลูกก็มีบุญนะเจ้าค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปตอนนี้ลูกเป็นคนสุดๆเลยนะเจ้าค่ะกระทบปุ๊บก็กรี๊ดเลยอะไรๆเจ้าค่ะลูกขอเรียนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อขอกำลังใจจากหลวงพ่อที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนะเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะลูกนมัสการลาเจ้าค่ะคือการที่เราเคยปฏิบัติเคยได้สมาธิแล้วนะคนที่ได้สมาธิเห็นมากๆเนี่ยเวลาใครกระทบเนี่ยอารมณ์แรงนะถูกต้องครับอารมณ์แรงนะเพราะสติขาดใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์แรงยังไงอ่ะคือหมายความว่าเนี่ยกูได้สมาธินี่มันทำให้ข้าตื่นแล้วมันโกรธขึ้นมาเลยเพราะสติมันขาดตอนนั้นแสดงว่าสติของโยมเนี่ยคือได้สมาธิจริงแต่สติเนี่ยคุมสมาธิเนี่ยยังอ่อนอยู่ใช่ไหมเวลาเจอเนี่ยอารมณ์มันแรงเนี่ยโยมได้สมาธิเนี่ยมันจะกรี๊ดขึ้นมาแสดงว่าโยมเนี่ยคือสมาธิได้แต่ทีนี้เวลาไปเจอติไม่ทันมันโกรธขึ้นมาเอ๊ะมันหายไปยังไงแล้วอารมณ์มันแรงขึ้นมาเมื่อก่อนนี่ครับ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นหลังจากปฏิบัติมาแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเรามีสติเนี่ยฝึกสติให้มากมากเนี่ยสามารถคู่กับสมาธิเนี่ยรู้วาระจิตที่เกิดคิดที่มันนึกอยู่ที่ภายในถ้าให้สติทันกับอารมณ์เหล่านั้นเราจะระงับมันได้แค่อนุสัยมันนึกจะคิดเนี่ยมันก็ดับแล้วเพราะเรารู้ทันมันตัวสติตรงนี้รู้ทันมันจะดับมันคิดดีเนี่ยมันรู้ดีคิดดีปั๊บเนี่ยโอ้นี่เราก็ดีอยู่แล้วมันก็ดับคิดไม่ดีมันก็ดับมันจะทำงานอัตโนมัติของมันดังนั้นเราก็ถึงมาฝึกเนี่ยฝึกให้เรารู้กิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทนี่มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่นี้ก็เมื่อเรารู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจิตมันตั้งมั่นอยู่ในวงกายสมาธิไม่เกิดขึ้นเองอะไรขึ้นเองเนี่ยมันจะทันครับไม่ทันจิตที่นึกคิดเนี่ยที่อนุสัยภายในเนาะครับผมมันจะจิตมันนึกคิดมันจะอนุสัยภายในมันจะรู้ทันครับอันนั้นเราต้องฝึกไปอีกหน่อยอันนั้นบารมีมันดีแล้วแต่มันยังไม่เต็มยังไม่แน่นครับต้องพยายามมีเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีบารมีแล้วที่มาบารมีแล้วแต่มันยังไม่เต็มก็ค่อยๆทำต่อไปทำต่อไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเต็มแล้วเราจะรู้เองก็ต้องไปเดินบ้างนะเดินบ้างยังไม่ต้องเดินบ้างแล้วก็ทีนี้โยมทำน่ะดีแล้ว
แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังมีอารมณ์ที่ค้างอยู่ธรรมดาใช่ไหมเขาก็ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนก็บอกว่าคนที่จะไปสู่อริยบุคคลที่เป็นพิเศษได้เหนือว่าบุคคลธรรมดาแล้วต้องมีอะไรขั้นต่ำโตดับบันตินาการนาคาพระราชนี่ก็ต้องมีใช่ไหมอันนี้เป็นขั้นตอนนี่ก็เหมือนกันสติยังไม่ถึงนายโยมก็จะไปนะรับรองทำต่อไปกำลังดีต่อไปการดีแล้วนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมไก่เจริญพรเจริญตุกโยมกราบนมัสการทั้งสองท่านนะเจ้าคะเวลาโยมเดินจงกรมแบบพิจารณากายในกายแต่โยมก็ไม่ได้คิดว่าจะทำไมมันชอบจิตมันแวบไปเห็นปลายเท้าแล้วค่ะโยมไม่ได้ตั้งใจมองนะคะแล้วบางทีโยมก็หยุดยืนว่าเอ๊ะปลายเท้าขนาดเนี้ยสายตาเราจะเหลือบลงไปเห็นหรือไม่มันก็ไม่เห็นนะคะมันต้องเหลือบต้องโค้งตัวลงงอหัวลงไปตั้งเยอะแต่เวลาเราพิจารณาเพลินๆสักหน่อยอะเราจะเห็นปลายเท้าเราร่วมไปด้วยอะค่ะอันนี้คืออะไรเจ้าคะกราบนมัสการขอความรู้เจ้าค่ะขอโอกาสครับผมก็ไม่คืออะไรหรอกคือจิตมันสงบมันก็เห็นได้รู้สึกได้หนึ่งถัดมาก็เห็นได้บางคนก็จะเห็นไอ้เท้าเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปรู้ไปเรื่อยแต่ตาไม่ได้มองตามองข้างหน้าเนี่ยแต่จะมาเห็นความรู้สึกการเคลื่อนไหวที่เท้าอยู่ต่อเนื่องเนี่ยจิตมันเข้าสมาธิได้เดินก็เป็นสมาธิตรงเนี้ยแล้วจะเดินได้เบาครับแล้วตั้งอยู่นานแล้วเราก็เดินได้เบาสบายแบบพระเจ้าจะเดิน7วัน7คืนน่ะจะเข้าใจตรงนี้เลยงั้นมันก็อย่าไปสงสัยตัวนั้นอย่างที่จะมาว่าน่ะถ้าโยมสงสัยมันเกิดอยากละที่ตรงนี้เราจะเป็นปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่สภาวะที่สงบอย่างนี้ไม่ได้อีกงั้นมันเป็นก็เราให้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็ทำต่อไปอย่าไปหยุดแล้วพิจารณาอย่างนั้นพยายามเดินไปเรื่อยๆตอนนี้เห็นแค่นิ้วเท้าบางทีมันอาจจะเห็นทั้งเท้าหรือมันจะอยู่มันก็ไม่เห็นก็มีอันนั้นเราก็อย่าไปติดใจเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านบอกงั้นนะคำนี้ลองเอาไปใช้ดูทำในจิตเราไว้งั้นแล้วเดี๋ยวปัญญาจะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าโยมจะเอาตรงเห็นตรงนี้เมื่อไหร่จะจี้อยู่ตรงนี้ว่าคิดว่ามันวิเศษหรือว่าอะไรแล้วก็ตรงนี้จะผิดพลาดละท่านจะเป็นวิปัสสโลเข้ามาทำให้เราไปยึดหลงไหลในทางที่ผิดไม่ถูกต้องเพราะสภาวะของกายไอ้นิมิตที่จะเกิดเนี่ยเกิดได้มากมายแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้กลิ่นก็ตามได้รสก็ตามหรือว่าสัมผัสถูกต้องเนี่ยก็ให้รู้เฉยๆไว้มันจะเป็นนิมิตทั้งหมดเลยแล้วก็ให้รู้ถึงก็ผ่านไปถ้าทำตรงนั้นได้ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าปัญญาจะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นมาอย่างของโยมผมโยมแม่วันธนาตะคูนี่ที่ถามเนี่ยคือนั่งแล้วมันนิ่งนั่นแหละชาร์จแบตแต่พอเวลามันลืมตาอยู่ๆเนี่ยอะไรมากระทบเนี่ยรู้อะไรกระทบเนี่ยรู้แล้วก็วางได้ซึ่งแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม่ได้เลยแรงมากกรีดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้พอกระทบปุ๊บก็รู้ไม่สะเทือนแล้วกระทบไม่สะเทือนแล้วตรงนี้แหละฮะมันขึ้นมาแล้วเป็นสภาวะของวิปัสสนาเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มากให้ชำนาญจนเป็นยืดยาวของใจหรือว่าออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณากายก็ได้ผมโมเลปหนังว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงมันเป็นปฏิกูลมันจะทำให้เราเกิดเบื่อหน่ายคลายในร่างกายเราทิ้งกายไปได้เราก็จะไม่มาวิตกกังวลของความชราตรงนี้ได้นะจะทำให้มีกำลังใจขึ้นมาขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากมหาสารคามโยมกลอยใจเจริญพรเจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปงามงามเจ้าค่ะจ้าคือโยมอยากให้หลวงพ่อมีความสุขมีความสุขมีความเจริญแล้วก็โปรดพวกญาติพวกโยมตลอดไปเจ้าค่ะแล้วก็ปัญหาคือโยมอยากถามว่าการพุทโธเข้าออกทุกเวลาลมหายใจเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็มันเหมือนมีคนแบบลักษณะเกรงขามแบบลักษณะที่ไม่อยากยุ่งกับเราพอเราพูดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรโยมก็ไม่ได้สังเกตได้ว่าต้องได้ขั้นนั้นขั้นนี้โยมไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่โยมคิดมั่นในตัวเองแล้วก็นี่มันคืออะไรหลวงพ่อแล้วโยมจะฟังทางวิทยุแล้วก็ให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงทุกองค์ทุกท่านนะเจ้าค่ะ
สาบงามงามเจ้าค่ะคือการที่เรานึกถึงพุทโธหายใจเข้าหายใจออกมันดีอยู่แล้วโยมมันมีความสุขนะไม่มีความสุขไปอยู่พุทโธเนี่ยแล้วเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครเพราะการยุ่งนะมันมีแต่เรื่องทุกข์มันไม่มีพุทโธไงมันไม่มีผู้รู้นะมีแต่โดนอวิชชามันบังอย่างจึงคุยมากอวิชชามันก็บังมากนะขาดผู้รู้รู้อะไรนะคือรู้ตัวไอ้นั่นไม่ใช่ทางที่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าสอนทางคือหมายความว่าให้ดูตัวเองให้พิจารณาตัวเองนะให้หายใจเข้าพุทธในใจออกโทอย่างเงี้ยอันนั้นคือที่พึ่งของเรานะเดินรู้นั่งรู้กินรู้มีตัวผู้รู้อยู่สม่ำเสมออันนั้นเนี่ยคือทางไปสู่สุขนะสุขที่แท้จริงคือเลยว่านิรานิสุขนะดังนั้นเราที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะปฏิบัติไปเราจะไปทิ้งพุทโธแล้วกันใช่ไหมแม้เราจะได้โยมเคยอ่านไหมครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่มั่นท่านว่าเพลงเพลินพรมแดนที่เขาพูดก็บอกว่าที่กะเหรี่ยงอ่ะเออที่หลวงปู่มั่นหาพุทโธอ่ะเนาะหาพุทโธพุทโธหายช่วยหาทีนั่นแหละเขาก็จงให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยถือพุทโธนั่งก็พุทโธยืนก็พุทโธเดินก็พุทโธใช้พุทโธเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะถูกต้องแล้วไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกแล้วทำหมู่บ้านนั้นดีขึ้นมาแล้วไม่ต้องใส่หลวงปู่มั่นเลยแล้วก็หลวงปู่อะไรอย่างปู่แปงเนาะมาเทศก็มีแต่พุทโธไม่มีอะไรเลยพุทโธพุทโธพุทโธผู้แปลงนะวัดป่าไปวัดป่าดอกตุ่มพรพุทโธ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 ไม่ต้องคิดอะไรเอาพุทโธหยุดเมื่อกี้มันหยุดคิดพุทโธอย่างเดียวเออน้องผู้แปลงนั่นก็เอาแต่พุทโธนั่นถูกต้องนะดีแล้วนะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเราที่ระลึกตลอดขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากอุทัยธานีโยมสายชนสายยนต์เจริญพรอาเจริญตุโยมสาธุจ้าหลวงพ่อค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุจ้าค่ะจ้าค่ะสาธุจ้าสาธุจ้าทำปฏิบัติมานี้30กว่าปีแล้วค่ะมาโทรมาไม่ติดนะจ้าแล้วโทรไม่เป็นเพิ่งมาถามลูกถามลูกแล้วก็นั่นมาจ้าค่ะจะอยู่ถามว่ายังไงค่ะอันดับแล้วการทำให้ปิดเสียงทีวีอ๋อต้องแทนปิดเสียงทีวีหมดเลยเต็มหลังคาบ้านเห็นดวงไฟเห็นอะไรแจ้งสว่างในบ้านหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยจ้ะแล้วถามยังไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยจ้ะเห็นแต่ตัวเองเห็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหัวไม่เห็นนะจ้ะนั่งนิ่งเฉยๆอะค่ะเดี๋ยวนี้จ้ะเห็นแล้วเข้ามาแล้วนิมนต์แล้วยังไงต่อไปโยมแค่นี้ฮัลโหลแล้วยังไงต่อไปฮะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าก็ทำถูกไหมคะอ๋อขอถูกแล้วโยมขอแค่ถามถูกแล้วทำต่อไปเลยนั่นน่ะเห็นตัวเองนะถูกแล้วแต่อย่าไปเสียดายที่มันไม่เห็นระหว่างก็ปล่อยมันก็เดินผ่านมาไงยังยนเดินมาในที่มองเข้าไปในถ้ำมันมืดเลยแต่พอเดินไปมันมีป่องหนึ่งมันส่องสว่างก็เห็นแสงสว่างว่าขึ้นมาอ๋อเห็นสว่างแต่พอเดินไปทีโยไปเห็นตัวเองอย่างเงี้ยนั่นแหละตรงนั้นแหละที่เราจะไปเห็นขุมสมบัติตรงนั้นเลยคือกายเราที่โยมเห็นนั่นแหละเห็นตอนแรกเนี่ยมันเห็นแสงที่ว่าเราเดินผ่านเข้าไปเจอมันก็อยู่ของมันนั่นแหละนั้นโยมมาทำตรงนี้ให้มากปีนากายต่อไปก็ปัญญาก็จะเกิดแล้วฮะตอนเนี้ยมาเห็นกายตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งกายมันทำเรื่อยๆไปฮะรู้กายรู้จิตเข้ากายไปนิพพานอนุโมทนาฮะก็ปฏิบัติได้เยอะได้เยอะแล้วนะมองเห็นข้างมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังอันนี้คือว่าเรามองเห็นตัวเองข้างข้างข้างหลังเนี่ยสติอยู่ที่กายอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ต้องออกนอกเลยเลยไม่มีนิมิตที่จะเข้ามาเลยก็เป็นสติสมบูรณ์เป็นนิมิตของกายเลยเป็นนิมิตของกายเลยกายตัวเองถูกต้องการปฏิบัติมาเนี่ยถูกทำไปเรื่อยๆโยมแล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆขอให้จิตมันอยู่ที่กายแล้วพิจารณากายเนี่ยนะเพราะพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆหรือเปล่านะดูเป็นท่าท่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ปัญญาพิจารณามันจะได้ทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาจะอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมเนี่ยหนึ่งก็บอกครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกครับไม่ต้องวิตกว่าเราไม่ได้เรียนมาเราจะทำไม่ได้ให้รู้เรื่องกายเรื่องใจเราจริงๆนี่แหละเท่านั้นเองท่านบอกแล้วเดี๋ยวเราจะรู้หมดเลย
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มาจากจิตดวงเดียวนะนั้นจิตดวงนี้เป็นปัญหาที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอะไรต่างก็เพราะว่าจิตนี่แหละดังนั้นเราทำไงจะรู้จิตได้ก็ไปรู้กายก่อนถูกต้องพอรู้กายแล้วก็รู้จิตอยู่ตรงนั้นเราก็จะรู้ว่าจิตเป็นยังไงหลวงพ่อถนอมว่ารู้จิตเห็นจิตเดินทางทางใกล้นิพพานใกล้พระนิพพานใช่ครับนั่นแหละครับแม้จิตดวงเดียวนั่นเองนรกสวรรค์อยู่ที่จิตดวงเดียวใช่ครับเราจะรักษาจิตยังไงใช่ตรงนี้เองนั่นแหละนี่คือการพัฒนาจิตที่เรามาภาวนาทำสตินี่แหละสติยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยจะมีกำลังครับจะเรียกว่าพละสติพละสติเป็นกำลังกำลังใจปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเกิด5อย่างที่ระบบอินทรีย์5อยู่เนี่ยมันจะเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยพอระบบมากเข้ามาเข้าสามารถชำนาญจะมีกำลังก็จะเกิดเป็นสติพละสติมีกำลังศรัทธาก็มีกำลังมั่นคงที่โยมบอกว่ามั่นใจนั่นแหละมันมั่นคงในศรัทธาและเชื่อมั่นพระธรรมประสงค์แน่นอนครับวิริยะแล้วก็จะเกิดความเพียรและวิริยะพละก็จะเกิดความเพียรกล้าขึ้นมาเองเสร็จแล้วเมื่อมีความเพียรมากก็จะเกิดสมาธิพละสมาธิก็เป็นกำลังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะเกิดปัญญาพละขึ้นมาปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาสามารถรู้เห็นอะไรทะลุโปร่งได้เข้าใจทุกอย่างได้ก็เรียกว่าตาไหนคือตาปัญญานี่เองเห็นปัญญาลักษณะนี้แหละเราต้องจะมีกำลังเราต้องพิจารณาหนึ่งจะมีศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อศรัทธาพระเจ้ามากขึ้นก็มีวิทยะญาณตรวจธรรมะของพระเจ้าคือธรรมะประทานยังไงเราจะประหารอารมณ์ต่างๆได้ทำไงเราจะระวังต้องว่าระวังอารมณ์ที่จะเข้าไหลเข้ามาใช่ไหมทำไงจะรักษากุศลนี้อยู่นะรักษาอยู่ในลึกกระไรตุนอยู่ทำยังไงจะรักษามันเนี่ยเราต้องดูพิจารณาใช้วิริยะตรงนี้นี่ครับอย่างที่โยมถามมาหลายท่านเนี่ยก็ที่ว่าได้เห็นได้กำหนดรู้ได้รู้ได้เข้าใจตรงนี้แหละตัวนั้นแหละสติก็ดูในสติปัฏฐานสี่ทำไมสมาธิก็ดูฌานสี่นะถ้าเขาปัญญาให้ดูไอ้อายตสี่นะให้ดูมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละพิจารณาจิตจะออกมาอย่างนั้นเองครับแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะถึงกันหมดเลยมันจะหมดเพราะมันยึดที่จิตเราอยู่จิตครับที่จิตดวงเดียวที่กระจายกายกับจิตนี้เท่านั้นเองแล้วก็จะแตกแขนงออกไปจริงๆด้วยจิตเนี่ยมันยากเพราะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องทำก็คือต้องให้สงบซะก่อนครับอย่างในพระมัจจักที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระงับอันดับที่หนึ่งถัดมาก็เป็นไปเพื่อความรู้จริงก็รู้จริงว่าความสงบเป็นยังไงสงบเยอะสงบน้อยสงบมากหรือน้อยอย่างไรเป็นไปเพราะความรู้ยิ่งก็รู้ยิ่งขึ้นไปว่ายิ่งขึ้นไปก็ว่ากายนี้เป็นยังไงใจนี้เป็นยังไงตามความเป็นจริงและสุดท้ายก็เป็นไปเพราะความดับเนี่ยพอรู้ยิ่งขึ้นไปแล้วมันดับทุกข์เรียกว่ารู้แจ้งครับผมรู้แจ้งแล้วก็ดับมันรู้แจ้งแล้วตรงนั้นครับผมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากอุทัยโยมสายยนต์เมื่อกี้สายขาดไปมาเจริญพรโยมดิฉันอยากถามหลวงพ่อว่าดิฉันมีเงินอยู่ประมาณเกือบล้านนะคะดิฉันอยากจะไปตายวัดสังฆทานนะคะจะตัดปัญหาลูกไปเลยจ้ะเพราะว่าลูกฮัลโหลว่าไงคะฟังไม่ชัดมีเงินล้านดับไปแล้วหลังใหม่ครับหลังใหม่พูดตรงนี้ไม่ได้ทุกมันบีบคั้นเพราะเวลาปฏิบัติแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความผลได้ก็เลยเห็นมีเงินก็ทุกจนก็ทุกถ้าคนได้ธรรมะแล้วเนี่ยไม่อยากได้เลยใช่ครับตัวอย่างไม่มีเงินก็แค่นั้นไม่มีเงินแค่นั้นอยู่ได้จิตจิตสบายพอสบายใจครับไม่คิดอะไรนี่แหละไม่ติดกายไม่พ้นเพ้อกับกายจิตสบายจิตจริงๆบางครั้งเนี่ยพอขนาดพิจารณาอาหารฉันอยู่เนี่ยมันก็เกิดคิดนะครับเห็นทุกในการรับประทานผมเห็นดังนั้นเฮ้เราจะฉันทำไมเนี่ยฉันเพื่อจะอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ทำไมอยู่ให้มันทุกข์อีกเหรอมันก็รู้สึกอย่างขึ้นไปเองครับไม่อยากจะล่ามันออกไปซะเลยผมเลยเข้าใจที่สมัยพุทธกาลนี่ครับลูกศิษย์ภาษาริบุตรปฏิบัติดูไอ้ความตายแล้วเราจิตสงบเร็วแต่พอออกมาโอ้เห็นทุกข์อีกแล้วในที่สุดเอาเข้าสมาธิเชือดคอตายเลยไปถ้าอย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็ไม่ถูกนะโยมอย่าไปทำเป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมครับเป็นวิบากกรรมแต่อดีตพระเจ้าท่านบอกเขาก็จะต้องไปใช้ต่อกว่าจะได้จริงๆเนี่ยเขาสภาวะมาใกล้เลยพระอรหันต์แล้วทีนี้ไปเชือดคอตัวเองซะมันก็เลยกลายเป็นวิบากที่ไม่ดีการฆ่าตัวตายนี่เป็นบาปมากเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ในตัวเราเพราะตัวเรานี่มาจากพ่อแม่
ป็นผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างมาเลยครับอวัยวะนี่เป็นจากของคุณพ่อนั่นเลยครับอาการ32เนี่ยของคุณพ่อ20อาการของคุณแม่12อาการตอนที่2โยมปฏิบัติไม่ต้องคิดมากอ่ะโยมคิดไปเรื่อยๆแล้วเราอยู่ตรงไหนหาตัวเราให้เจอก็ได้แค่เนี้ยก็สงบได้แล้วก็จะเห็นความจริงได้ด้วยดาวจะย่อๆสตันเนี่ยคนไม่มีความรู้อะไรก็ดูแค่เนี้ยครับดูกายให้เห็นให้เข้าใจให้ชัดตรงนี้เท่านั้นเองทีนี้มันอยู่ที่มันไปติดของรูปแบบกันอยู่เราติดกันมาว่าตามๆกันมาแล้วก็ไปพูดไปฟังคนที่ไม่รู้พูดอีกไปปฏิบัติเดี๋ยวจะบ้านะ เดี๋ยวเขาบ้ากันมาเยอะเลยนะมีคนบ้าทำไม่ได้ทุกวันคนเขาก็บ้าอยู่แล้วก็วิปลาสแต่เขาทำที่จะให้หายวิปลาสหายบ้าเลยเนี่ยใช่บ้าคือหมายความว่าคนที่บ้าก็เรียกคนอวิชชามันคุมอยู่นี่เราจะเรียนวิชาเพื่อจะไปดับอวิชชาที่ไม่รู้ให้ได้รู้ไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วพอมาเรียนรู้ตรงนี้ไอ้นั้นอวิชชามันบังไปสวรรค์ไม่ได้จะไปนรกแน่นอนคนบ้าไปแล้วนั่นแหละเดินทางผิดนั่นมันเกิดแล้ววิปลาสแล้วทุกวันนี้คนยังวิปลาสใช่ไหมแต่เขาไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นธรรมะปั๊บเนี่ยถ้ามาเรียนธรรมะเนี่ยนั่นคือรักษาให้วิปลาสในหายลงถึงได้บอกว่าธรรมะโอสถนะธรรมะตัวนี้เป็นยาพระเจ้าจะบอกในโลกเนี่ยคนเป็นโรคอยู่สองโรคโรคกายกับโรคทางใจโรคกายเนี่ยอาจจะสัก10ปี20ปีไม่เคยป่วยเลยก็อาจเป็นได้ครับแต่ถ้าโรคใจล่ะสักวันหนึ่งมีไหมไม่มีทางเลยบอกแล้วเพราะฉะนั้นโรคใจเนี่ยสำคัญตรงนี้เองต้องใช้ธรรมะที่เป็นธรรมะโอสถมารักษาแล้วโรคสารพัดคิดมากเครียดเบอร์โรคประสาทโรคประสาทนี่ก็มีหลายโรคเริ่มต้นจากคิดมากพอประสาทมาแล้วก็จะเริ่มเป็นเบอร์ถ้าเริ่มเป็นซึมเศร้าดังนั้นเข้าบางทีก็บ้าไปเลยครับแล้วโรคประสาทนี่ยังไม่บ้าคือประสาทมีหลายแบบรวมๆหลายโรคขึ้นมาก็บีบคั้นโรคซึมเศร้านี่ก็มันจะประสาทใช่ครับก็มาคิดจนแบบมันนั่นไปเลยจนประสาทเสียคิดสั้นอีกตายง่ายประสาทค่อยๆมันเสื่อมไปเรื่อยๆตามสภาวะที่เราคิดมากครับประสาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละซึมเศร้าทำไมเราจะดับความคิดได้นั่นเนี่ยแหละก็มาฝึกสติเนี่ยครับฝึกสติให้คิดอย่างเดียวครับทำไงเราจะคิดอย่างเดียวได้นั่นแหละเอาขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณโยมกันดาเจริญพรอาเจริญสุขโยมเจริญพรโยมกันดาอยู่หรือเปล่าเอ่ยพูดได้เลยโยมญาติด้านช้างกับกราบนมัสการค่ะจ้าโยมหลับนะคะแล้วก็ทำไมเหมือนสวดมนต์อยู่คะแค่นี้นะคะกราบนมัสการลาค่ะก็หลับก็ฝันแล้วก็สวดมนต์อยู่ครับก็หลับก็ฝันใช่ครับผมคือคนเราเนี่ยเรื่องความฝันเนี่ยมันมีได้เรื่อง4อย่างก็เรียกว่ารับประทานมากอาหารเป็นพิษกินมาก็ฝันได้แล้วครับจิตอาวรณ์คิดนู่นคิดนี่คิดมากก็ฝันออกมาได้อันนี้ก็ไม่จริงทั้ง2อันแล้วก็เทพสังหรณ์นี่ก็เทวดาให้ตรงนี้ต่างๆแต่ก็อาจจะจริงอาจจะไม่จริงเพราะเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีครับสัมมาทิฏฐิก็มีอันนี้ก็ยัง2อย่างอาจจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อันสุดท้ายก็เรียกว่ากรรมนิมิตตรงนี้จะเป็นกรรมแต่อดีตที่มาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยจะจริงเฉพาะอันนี้เท่านั้นแหละซึ่งเราก็แยกแยะได้ยากกรรมนิมิตที่จะเกิดเนี่ยต่อเมื่อคนมาฝึกสติให้เป็นสมาธิครับถึงจะพอเกิดดังนั้นตรงนี้เราฝันว่าสวดมนต์ก็อาจจะเทวดามาแสดงให้เห็นหรือว่าจิตเราเนี่ยมันผัวพันครับเราวนอยู่กับนี่ครับคิดอยู่ตรงนี้ว่าเราสวดมนต์ต่างๆก็เกิดปรากฏให้เห็นแสดงว่าเขาคงจะมาเตือนโยมว่าให้สวดมนต์มากๆปฏิบัติมากๆได้แล้วอะไรเงี้ยโยมอาจจะห่างเหินจากการสวดมนต์ไปบ้างก็ได้ก็ดีฮะก็เมื่อฝันอย่างนี้ก็เรียกว่าฝันดีอยู่งั้นความฝันเนี่ยจริงๆด้วยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสมองเรานี่ฉลาดครับมันจะเอาความคิดที่ไร้สาระเนี่ยออกมาในความฝันแล้วเราก็เอามันมาตีเป็นเลขเราทำไมโง่กว่าสมองตัวเองจริงๆสมองเราโดยธรรมชาติเลยครับถ้าอะไรมันคิดจนล้นแล้วเนี่ยกลางคืนมันนอนแล้วมันจะเอาออกไม่งั้นจะทำให้นอนไม่หลับเนี่ยก็จะออกมาในความฝันแล้วคนคิดมากก็จะฝันมากเลยสังเกตรับประทานมากก็ฝันมากเช่นเดียวกันเพราะมันเกี่ยวกับธาตุขันธ์เหมือนกันความฝันก็อย่ามาเอามาเป็นอะไรเพียงแต่ว่าลมมันก็ฝันครับเป็นแต่เพียงผ่านไปเรารู้เหมือนกันแม้แต่นั่งสมาธินี่มันก็เห็นก็ฝันอีกเหมือนกันนั่งฝันนั่งฝันครูบาอาจารย์บอกก็นั่งฝันถ้านอนก็นอนฝันเพราะอ้าว
มันก็ฝันทั้งหมดแล้วจะเอาบำเพ็ญนิยายเลยท่านบอกมันก็ปล่อยมันสิก็เห็นเฉยๆนั่นแหละตรงนี้ถ้าเราทำตรงนี้ได้จิตมันก็จะพัฒนาแต่ถ้าโมจะสงสัยตรงนู้นอันนี้อะไรนั่นน่ะนี่แหละตัวนี้กั้นทางครับเป็นกว้างทางครับเราจะไปได้จ้าเขาถึงเขาว่าไงก็บอกว่าเราเนี่ยจิตของมันไม่มีความว่างเลย24ชั่วโมงครับกลางคืนก็ไอ้กลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันเนี่ยแสดงว่าจิตมันฝันไปเรื่อยนั่นไปเรื่อยตอนนี้การที่เรามาจากความฝันเนี่ยให้มาพิจารณาตัวเองใช่ไหมให้จิตมันอยู่กายแล้วพิจารณาตัวเองมันจะได้เข้าใจในกายจะเข้าใจในจิตของตัวเองโอ้จิตมันอย่างนี้เองจิตความฝันมันไหลมันเป็นนามธรรมแต่มันไปได้ทั่วหมดเลยมันไปตามกระแสของมันใช่ไหมดีก็ไปชั่วก็ไปนะเขาถึงเรียกว่าไอ้ตัวตมุไทยตัวนี้มันไปทั้งดีทั้งชั่วเลยมันใกล้ตรงไหนมันไปหมดแล้วมันรักหมดอะไม่มีเกียรติกายจิตแม้เราจะฝึกไงฝึกจิตให้มันดีล่ะแล้วก็พยายามพระเจ้าก็แยกไปสองทางคืออะไรอกุศลาและกุศลาคุณกับบาปนะพยายามมาตั้งสติเอาไว้นะเอาสติตั้งมั่นให้เดินทางให้ถูกเดินมรรคมีองค์8เอาติเป็นฐานก่อนใช่ไหมแล้วเอาสมาธิไม่ได้เป็นสมาธิจะต้องไม่เป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้ไปให้เดินให้ถูกทางเอาสินเป็นฝ่าฐานก่อนดังนั้นการที่เรามาเนี่ยเราเพื่อการที่ว่าให้เราพิจารณาเพื่อจะทำให้จิตนั้นมันว่างว่างนั่นแหละว่างด้วยปัญญาเนี่ยคือทางนิพพานไม่ใช่ว่างเฉยนะต้องปัญญาปล่อยวางเฉยแล้วรู้คือเฉยแล้วต้องรู้ว่างถ้าจะว่างตรงนั้นว่างด้วยปัญญาทีนี้เราจะได้ปัญญาได้ยังไงก็จะประสบการณ์ที่เราทำวิตกวิจารพิจารณาในตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาอันนี้ใช่ไม่ใช่แยกแยะออกมาเรียกว่าโยนิโสมนสิการไปทางนั้นเราดูลมแล้วก็วิจารลมได้ก็วิจารว่าเป็นไงลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นเราก็จะเห็นว่าลมทำไมแต่ลมเนี่ยยังไม่เสมอกันเลยไม่แน่นอนเป็นในจ้างเราเห็นว่าทีก็ยาวทีก็สั้นบางทีก็เบาบางทีก็หายบางทีก็แรงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนเลยเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งอย่างลมยังไม่แน่นอนเลยแล้วก็อะไรอื่นมันจะแน่นอนยังไงมันก็มีปัญญาพิจารณาผมบอกลมร้อนลมเย็นผมก็บอกแต่ไม่มีใครมีสองคนที่ได้ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยสองคนที่มาถามผมหลวงพ่อผมรู้แล้วลมร้อนลมเย็นเป็นยังไงออกเป็นไงลมหายใจเข้ามันเย็นนะแต่มันออกมามันร้อนออกนี่พอใจได้เพราะว่าลมข้างในมีความไฟอยู่ข้างในครับความร้อนจากร่างกายเราต้องออกมาพอข้างนอกนี่เข้าไปเย็นนี่คือสติที่สามารถที่เราจับไปได้รู้ครับก็เข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาแล้วพอเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะรู้เลยว่าเวลาคนหายใจแรงๆเป็นไงเวลาโกรธหายใจมันจะแรงมากครับเวลานั้นสงบนี่จะถ้าไม่หายใจก็จะนิ่งๆเพราะฉะนั้นเราทำสงบไม่ต้องไปทำนิ่งแต่ทำดูลมหายใจมันบางลงไปแล้วมันนิ่งเองครับมันนิ่งมันเองครับแต่ไปทำนิ่งเขาเรียกว่าสร้างภาพตรงนั้นผิดพลาดขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากนครปฐมยมนาเจริญพรเจริญสุขโยมสาธุค่ะย่าจำได้เลยค่ะค่ะหนูขอถามหน่อยนะคะจ้าคือเวลาที่หนูเดินสมาธิอะค่ะเดินคือเดินอยู่จะเห็นความคิดของตัวเองพอเห็นความคิดตัวเองหนูจะหยุดดูแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าเห็นหนอเห็นแล้วหนอจนกว่าความคิดมันจะดับพอมันดับไปปุ๊บหนูก็จะเดินสมาธิต่อค่ะแล้วบางทีเดินสมาธิต่ออยู่ดีๆจิตมันก็จะหลุดลงมาพิจารณากายอะค่ะมันจะสลับกันอย่างเนี้ยไม่ทราบว่าแบบนี้เรียกว่าเราผิดปกติหรือเปล่าคะคือการเดินจงกรมเนี่ยพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ในที่ท่านก็สอนกันมาเนี่ยนะเขาต้องการให้เรามีสติรู้อยู่ที่องค์จะปัจจุบันนะให้ลงองค์จะปัจจุบันว่าเราโยกอย่างไรขณะที่โยกเนี่ยเราก็พิจารณาในท่ายกของเราเขาเรียกว่ากายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเมื่อโยกแล้วในขณะที่โยกต้นไอ้โยกต้นเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังยกต้นเอาจิตผูกพันในท่ายกนะจิตวางไว้จากนั้นแล้วสืบเนื่องสันติว่าเราก้าวออกไปอย่างไรเอาจิตผูกพันในการก้าวให้มันสืบเนื่องระหว่างยกกับก้าวให้เป็นสันติอยู่นั้นรู้กายเคลื่อนไหวที่เรายกเราไม่ต้องมีสมาธินั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ปัจจุบันที่เรากำลังก้าวอยู่ไปข้างหน้าไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกซ้อนก็เลยมันขณะที่ก้าวไปเนี่ยนะเมื่อเราวางลงแล้วเนี่ยกระทุกเนี่ยกระพื้นนะรู้ทันทีเลยมันเกิดเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นร้อนเห็นแข็งเห็นอ่อนอะไรเนี่ยที่เราเหยียบไปกับพื้นนะ
นะให้เรามีเวทนาตรงนั้นรู้มารู้แล้วเนี่ยซ้ายยกขวายกก้าวแล้ววางลงให้จิตผูกพันอยู่ตรงนั้นให้อยู่ในองค์ปัจจุบันไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสมาธิอยู่แล้วนะให้มีสมาธิเมื่อจิตไปสมาธิเราเดินไปตรงนั้นตัวสติเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากเรียกว่าตัวเป็นสันสติขณะที่เรายกหรือเราก้าวเนี่ยเราวิจารณ์มันว่าเนี่ยเรากำลังก้าวนะก้าวออกไปเร็วเนี่ยรู้ว่าก้าวออกไปเร็วขณะก้าวไปเร็วมันหยุดก้าวปั๊บเนี่ยเราลอยเท้าก็ดีหรือวางตะปัดกับพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าทำวิตกวิจารณ์หรือยกขึ้นกันก้าวไปวางลงให้เรารู้อยู่ตรงนี้นะเราถ้าเราใจไปลอยไปดูว่าเห็นนึกคิดของเราเราก็ไม่เห็นเท้าที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าเท้าเรากำลังก้าวไปให้รู้ว่าปัจจุบันเรานิ่งเราปัจจุบันเราที่เราเคลื่อนที่นะว่าเราเคลื่อนที่คือกายที่เคลื่อนที่ขวาซ้ายเคลื่อนที่ให้มีตัวผู้รู้อยู่ตำแหน่งเสมอตรงนั้นนะขวาซ้ายเคลื่อนที่รู้แล้วสัมผัสแล้วเห็นเวทนาทุกข์ร้อนอ่อนแข็งยังไงให้เราดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนะไม่จะไปดูจิตที่มันนึกคิดนะมันคนละทางกันอยู่ถ้าเดินจากกรมนั้นยืนสิยืนก็มาดูเวทนาตรงนี้เพื่อให้เราดูกายไม่ได้ดูความคิดของตัวเองตัวคิดคือตัวสมุทัยนะความคิดคือตัวสมุทัยแต่ถ้าเราจะดับความคิดได้เราก็ต้องใช้พิจารณานะพิจารณากายเพื่อไม่ให้สมุทัยไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่เรื่องให้พิจารณาว่ากายยกอย่างไรก้าวอย่างไรวางอย่างไรสัมผัสย่อนร้อนแข็งแกร่งก้าวยาวก้าวสั้นมันเบามันหนักยังไงขามันหนักขามันเบายังไงแล้วก้าวไปยังไงให้มีตัวผู้รู้เนี่ยพัวพันอยู่ตรงนี้อันนั้นเนี่ยมันจะทำให้สติเราเป็นสันสติตื่นเนี่ยแล้วทางจะไม่มีประหลาดเลยทางมันจะอยู่ตรงนี้ตัวสันสติตรงนั้นน่ะจิตเมื่อจิตมีตัวสันตติเนี่ยสติมันมากขึ้นก็เรียกมหาสติตัวนั้นไม่มีมหาสติปั๊บอารมณ์ที่เข้ามาเราจะรู้ทันเลยรู้ทันทันทีเลยนะเพราะจิตเราพัวพันอยู่ตรงนี้แล้วจิตนั้นมันว่างจากข้างนอกแล้วมีแต่ภายในกายของเรานะให้ดูดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนอย่างนั้นเราสอนว่าเราเดินก็ไม่รู้เราเดินไปแล้วก็มาคิดไปเรานั่งสมาธิไปนั่นเป็นกิริยาของยืนกับนั่งเขาแต่ติกิยาของเดินเนี่ยเราต้องรู้การเคลื่อนไหวมาเราฝึกตรงนี้ฝึกไว้ไปทำไมเพราะเราต้องทำอยู่แล้วเคลื่อนไหวก็หยุดการเคลื่อนไหวยืนเดินนอนนะนี่คือหยุดการเคลื่อนไหวแต่เดินนี่คือเคลื่อนไหวกิริยาบทเคลื่อนไหวก็หยุดการเคลื่อนไหวคือไม่เคลื่อนไหวตรงนี้เราต้องมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเสมอทำไปนะให้อยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวสตินั่นแหละจิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิใช่ไหมอันนี้ตรงสมาธิตั้งอยู่นานทำไมสมาธิตั้งอยู่นานอ่ะสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะตั้งอยู่ตรงนั้นในโยมนะโยมไปเห็นความคิดเดินไปเห็นความคิดของตัวเองอะไรตัวเองน่ะโยมก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงที่โยมก้าวยังไงก้าวช้าก้าวเร็วยังไงความรู้สึกว่ากายหนักกายเบายังไงไม่รู้มันไปคนละทางเลยที่บนเดินต้องดูที่การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพราะว่ามันเป็นกิริยาการเคลื่อนไหวครับแต่ถ้านิ่งเราดูได้ความคิดของตัวเองนะครับถ้ายืนนั่งนอนเอาไปเนี่ยเราจะดูความคิดตัวเองได้ดูกายดูจิตพร้อมไปดูกายดูจิตเนี่ยนะมันคิดยังไงแล้วนั่นยังไงจริงก็พอได้แต่ว่าอย่างนี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกดีกว่าเนาะพอเข้าใจนะโยมเนาะฝากขอโอกาสครับปริมิตรใส่ข้าวจากชลบุรีโยมนภาเจริญพรอาจารย์เจริญตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะโยมขอโอกาสเรียนถามดังนี้นะเจ้าคะคือโยมนั่งสมาธินานๆจะมีอาการเหมือนมีลมเดินตามร่างกายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะเย็นสบายอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะมีอาการเหมือนนานๆไปจะมีอาการแบบเหมือนมีดวงไฟเหมือนดวงไฟรถนะเจ้าค่ะดวงใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาแต่ลูกก็เฉยแล้วก็บางครั้งก็จะมีโฉกวิ่งโฉกไปโฉกมาอันนี้คืออะไรเจ้าคะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะเจ้าคะนมัสการเจ้าค่ะก็จริงๆก็เป็นนิมิตฮะนิมิตที่เกิดขึ้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าโยมเดินมาถูกทางแล้วแต่ไม่ให้ไปใส่ใจในนิมิตนิมิตที่เกิดขึ้นอย่างที่ตมากล่าวแล้วว่าทางตาที่เห็นรูปก็เป็นนิมิตทางหูได้ยินเสียงก็เป็นนิมิตทางจมูกที่ได้กลิ่นทิพย์กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบสางต่างๆแล้วก็กลิ่นหอมชนิดที่ไม่มีในโลกก็เป็นนิมิตทางลิ้นได้รับรสต่างๆรู้สึกความรู้สึกได้เหมือนมีรสชาติเกิดขึ้นรสทิพย์รสอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นนิมิตแสดงว่าเราก็เดินมาถูกทางแล้ว
มันจะเกิดเครื่องหมายขึ้นมาดังนั้นเมื่อรู้ลิมิตนี้ก็รู้แล้วเฉยไปให้กำหนดรู้แล้วเราก็ทำงานเราต่อไปถ้าไม่สงบก็ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นไงแล้วใจเป็นไงแล้วก็ประคองจิตรู้จิตไว้เฉยก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นจึงจะมองแล้วผ่านไปแต่ถ้าเราไปยึดตรงนิมิตเนี่ยมันจะเกิดเป็นวิปัสสนูขึ้นเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสยึดนิมิตไว้แล้วถ้าเกิดเป็นแสงสว่างโอภาสเกิดขึ้นมาอีกเราก็ไปยึดเอาไว้ก็เกิดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสอีกดังนั้นถ้าเราปล่อยล่ะก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นจะพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งไปเห็นความที่ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนที่บังคับได้เป็นอนัตตาแล้วก็เจอสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือวิปัสสนาเต็มโลกยงก็ใกล้ความจริงตรงนั้นแล้วเพราะนั้นเมื่อมาตรงนี้ได้เนี่ยเริ่มต้นเข้าทางมาแล้วเริ่มเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็เดินทำความเพียรต่อไปพยายามยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอกับทุกอิริยาบถทำให้แพ้ได้ทุกอิริยาบถก็จะดีก็จะสมบูรณ์นะถ้าพอเข้าใจนะมีคำถามอีกเปล่าไหมหรอวางไปแล้ววางแล้วครับท่านจัดว่าไงครับผมก็ถูกนะว่ามันเป็นนิมิตแสงสว่างเป็นโอภาสนะแต่ที่จิตเราไปสนใจโอภาสเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวเองใช่ไหมมันก็จะไปเห็นนู่นเห็นนี่จิตมันก็เหมือนว่ามันส่งออกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้อยู่ภายในกายของเราเรียกกายาวิปัตตนาเห็นเวทนาในกายเราเห็นจิตเราเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกายเวทนาจิตธรรมตรงนั้นเนี่ยนะแต่นี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเราไม่อยากเห็นหรอกมันเห็นเองนะแต่เมื่อเราเห็นเองแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่ท่านบอกว่าเราก็อย่าไปสนใจมันวางมันซะครูบาอาจารย์ก็บอกก็อย่าไปสนใจมันวางมันไม่ใช่ทางแต่เป็นเหมือนว่าเราเดินทางเนี่ยเดินไปถูกมากในข้างๆอ่ะเป็นนิมิตมันโผล่มาเห็นตัดเห็นต้นไม้เห็นนกยุงเห็นอะไรสวยงามไอ้สนใจข้างๆเราไม่สนใจส่วนทางว่าทางที่เราจะเดินไปถึงฝั่งว่าเราเดินตรงไปเนี่ยใช่ไหมไอ้นั่นมันเป็นว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอากาศวิเศษของเราที่ว่าที่เรามองเห็นนู่นนี่มันมาเองเราไม่อยากให้เห็นเรามันมาเองแต่เรารู้แล้วกันรู้แล้วก็วางรู้แล้ววางแล้วเราก็จะเดินไปตามนั้นแต่แวะก็อย่าไปแวะครับแวะแล้วมันก็จะไปติดมันแล้วงามแล้วไม่ไปไหนเดี๋ยวเจอทางปิดอีกครับครูบาอาจารย์บอกแวะเก็บดอกไม้ครับเพราะฉะนั้นพอเก็บดอกแล้วอ้าวสมมุติก็มีจะมีลงทางเลยเข้าไปลึกเลยตอนนี้กลับทางไม่ถูกกลับทางไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอ้อมีตรงนี้มีแล้วก็วางแสดงว่าทางนี้ถูกแล้วก็มีอย่างนี้ก็ไปต่อแล้วก็ไปข้างหน้าก็ไปเจอแต่ก็อ้าวถูกทางแล้วใครความจริงก็เดินต่อการทำปฏิบัติก็ต้องไปว่าดอกไม้ข้างทางครับผมขอการเขาพอดีมีสายเข้าจากชลบุรีโยมนภาเจอมาสักครู่นี้ถามค่ะนมัสการหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบข้อแรกอะเจ้าค่ะที่ว่าแบบว่าเหมือนลมเดินเย็นตามร่างกายหลวงพ่อมันวืดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะโล่งหมดเลยอันนี้คืออะไรเจ้าค่ะตัวสติโยมอ่ะคือสติโยมอยู่ที่กายเนี่ยเราก็เห็นเลือดลมเนี่ยก็เรียกว่าลมตีเบื้องบนลมตีเบื้องล่างจิตมันเลยจิตมันไปพัวพันกับกายทีนี้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมมันเดินแล้วก็รู้ว่าวูบมันสบายกายสบายใจเนี่ยลมมันเดินจากศีรษะไปสู่เท้าไปสู่ศีรษะอะไรอย่างนั้นนะเราเห็นกายเราตรงนั้นก็ถูกเห็นดินน้ำลมไฟแต่เราไม่เห็นอาการ32ว่าธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรแต่รู้ว่าไอ้เนี่ยลมเนี่ยมันกำลังตีขึ้นเรียกว่าลมตื่นเบื้องบนลมตื่นเบื้องล่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแต่จิตเราไปปัวพันกับกายตรงนั้นเนี่ยเป็นอากาศที่เราเห็นอย่างนั้น รู้สึกว่ามันตีแล้วมันโล่งมันสบายเมื่อคนนี่นะปฏิบัติจริงๆโล่งเนี่ยมันไม่ได้ออกรูจมูกออกใบหูเลยบอกลมมันออกใบหู ออกมานะ เพราะธาตุลมมันตีตูบเบื้องบนนะมันอั้น มันตีตูบเบื้องบนโอ้หลวงพ่อฉันเป็นอะไรไม่รู้หายใจธรรมดาเนี่ยเวลายืนนานๆ1 ชั่วโมงเนี่ยมันออกใบหูเลยเหงื่อออกข้างหน้าเลยลมออกใบหูเลยนี่เป็นอาการของลมที่ตีตูบเบื้องบนนะเป็นการที่ว่าเรารู้กายมีสติรู้กายมีสมาธิที่อยู่ที่กายอยู่เสมอจิตไม่ได้ต้องไปนึกคิดเรื่องข้างนอกมีจิตอยู่ภายในกายนะจิตเป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิจึงเห็นลมอยู่ภายในกายเราครับนะไม่มีอะไรหรอกนะเป็นธาตุลมเรื่องลมตีเบื้องบนแต่นี่อาตมาตอบลมเรื่องด้วยเป็นนิมิตชนิดหนึ่งของการความรู้สึกที่เกิดแต่ว่าเย็นเนี่ยอย่างหนังจีนเขาเอามาทำเป็นกำลังภายในเดินลมปราณเดินลมปราณเนี่ยครับเอาพลังตัวนี้มาทำก็แล้วแต่
ต่เราก็ทำของเรานี่แหละทำต่อไปเราพิจารณากายให้มากๆเดินโยกมากเมื่อเราเห็นกายมันก็เห็นธาตุตีใช่บางคนก็เห็นไฟบางทีโอ้โหทำไมเพิ่มมันร้อนเหลือเกินอ่ะถ้าไฟมันมากเกินไปก็เห็นครับถ้าดินน้ำลงไปที่มันไม่สมดุลครับนี่สมดุลนะแต่ในการที่เรามาเนี่ยเราเห็นกายเห็นไฟที่ไฟลุกมันร้อนหรือกันอะไรหรือมันนั่นอะไรกันเราไม่ต้องไปสงสัยนั่นเป็นอาการของดินน้ำลมไฟที่มันอยู่ในตภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจิตมันสงบจิตเป็นสมาธิมันก็เห็นตามความเป็นจริงนะมันเห็นตามความเป็นจริงขอการครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมอํานวยนครสวรรค์ถามว่าเวลาฟังธรรมควรลืมตาหรือหลับตาดีครับคือการฟังธรรมเนี่ยใช้หูโยมหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้การฟังธรรมนี้นะเมื่อเราใช้หูฟังเนี่ยเราก็พิจารณาที่หูฟังเรื่องอะไรก็พิจารณาธรรมที่เขาฟังธรรมเนี่ยเราก็พิจารณาไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยก็เรียกว่าพิจารณาโยนิโตมัตติการแล้วก็ปฏิบัติตามไปนั่นเองจะได้ผลนะฟังธรรมเหมือนได้ฟ้าเทศในงานพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยมีสายหลวงปู่ชาสายหลวงปู่มั่นเข้ามาติดตะเทศที่เราไม่เคยได้ยินนะไม่เคยที่ครูหลวงปู่ต่างๆไม่เคยได้ฟังเลยอู้ในการปฏิบัติจะไปอย่างนี้ตั้งละอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปถึงนี่เนี่ยเราต้องฟังเอาหูฟังแล้วพิจารณาแล้วก็พยายามเมื่อท่านเทศจบแล้วก็จำตรงนี้ไปปฏิบัติตามใช่ไหมใช่ครับใช่ต้องปฏิบัติตามว่าผลมันจึงเห็นด้วยคือจัดแจ้งเนี่ยขอการครับพอดีมีแต่ข้าจากกทมโยมนัดเจริญพรเจริญสุขโยมหลวงพ่อจะรบกวนเรียนถามหลวงพ่อว่าการเห็นในวิปัสสนาเนี่ยถ้าเห็นกายอ่ะเราจะเห็นในตำแหน่งของกายเลยใช่ไหมคะคือเห็นเป็นตัวในความรู้สึกตรงตัวนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นตรงหน้าใช่ไหมคะคือการวิปัสสนาวิปัสสนาเห็นอนิจจังคือความไม่แน่นอนของกายมีความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายมีความเปลี่ยนแปลงของไปดินน้ำลงไปมีการเปลี่ยนแปลงลงไปอย่างนั้นคือวิปัสสนาแต่ถ้าเราอย่างสมมติเราเห็นเป็นอวัยวะเอาเป็นอวัยวะคืออวัยวะนี่คือสมถะคือจิตตั้งมันอยู่ในที่เห็นอวัยวะภายในแค่สมถะถ้าพิจารณาให้วิปัสสนาคือเราใช้ลมหายใจค่ะเราตั้งมันอยู่ตรงลมหายใจกับบริกรรมพุทโธอ่ะทีนี้พอมันสงบไปเราเห็นเป็นมันก็เป็นภาพของอวัยวะอย่างเช่นว่าหัวใจตับอะไรเงี้ยมันปรากฏน่ะแต่มันไม่ได้อยู่ที่รู้สึกที่ตัวมันอยู่ที่ตรงหน้าเราอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรคะอันนี้มันเป็นสมาธินั่นคือธรรมตะจะไปเป็นข้างนอกแต่เราน้อมว่านี่เป็นของเรามโนย้อนมาไอ้ตรงหน้าเป็นของเราซะมันจะได้จิตไม่ส่งออกนอกเป็นนิมิตนะน้อมว่าไอ้ตับนี่เป็นของเราน้อมนิมิตมาเข้ามาตัวเองว่าเนี่ยตับเราที่อยู่ข้างนอกเข้าใจนะน้อมค่ะน้อมก็มาว่าไอ้ไตตับเนี่ยหัวใจเนี่ยปอดเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นของเราน้อมก็มาแล้วเอามาไว้ในตัวเราค่ะนั่นแน่ถูกนั่นคือธรรมฐานคือจิตมันสงบค่ะจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าตนาโอตนาแต่คนก็นึกว่านั่นเห็นวิปัตนาเนี่ยมันเป็นญาณต่อธรรมฐานอีกทีหนึ่งคือตัวปัญญาตัดอารมณ์ตัดตัญโยต์แต่ต้องใช้ธรรมะเป็นพื้นเนาะถ้าไม่มีธรรมะความสงบเราก็ไม่รู้อีกจะตัดอะไรเนี่ยครับก็ไม่เห็นกายที่แท้จริงไม่เห็นกายที่แท้จริงนะที่เราจะตัดยังไงอ่ะพระเจ้าก็บอกเออเราจะเข้าวิปัสสนาเราจะได้เข้าสู่อริยบุคคลใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าถึงบอกกายานะเรียกอะไรนะกายทิฏฐิใช่ไหมกายทิฏฐิว่าเนี่ยกายไม่ใช่เราไม่ใช่เก่าใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องใช้กายเนี่ยตื่นงานใจสมาธิเนี่ยตื่นจะเข้าวิปัสสนาว่าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เก่าไม่ใช่ตัวตนอะไรก็ต้องอาศัยกายใช่ไหมเมื่ออาศัยกายก็ใช้ธรรมะคือความสงบเนี่ยพิจารณาถ้าจิตไม่สงบตรงออกนอกมันก็พิจารณาไม่ได้ใช่ไหมแต่โยมเห็นนี่ขอการนะครับถ้าเกิดเห็นแล้วเห็นเป็นตัวเราเข้ามาเป็นชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยหลวงปู่มั่นเคยบอกไว้เหมือนกันถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยทันทีที่มันดูแต่ลมดูไปพุทโธไปเนี่ยพอมันสงบปุ๊บแล้วเห็นขึ้นมาเนี่ยท่านบอกให้เพ่งตัวนั้นเลยต่อไปนี้จะยืนเดินนั่งนอนทั้งวันทั้งคืนเพ่งแต่ตัวนั้นอย่างเดียวเลยตับอย่างเดียวครับเพ่งในตัวที่เราเห็นน่ะตัวนั้นตัวเดียวเนี่ยเห็นแล้วดูเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเรื่อยๆท่านบอกว่านี่แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรากฏไปชัดขึ้นแล้วจะเจอสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นครับมันก็จะเกิดวิปัสสนาญาณได้ตรงนั้นก็ต้องค่อยๆทำต่อไปนะตอนคุณโยมอ๋อนาทีครับเจริญพรโยมเจริญสุขอ๋อเวลาเราก็เดินเข้ามาใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วของปีนี้ก็สิ้นปีนี้ก็ของวันนี้วันสุดท้ายของปีเจอกันใหม่ก็ปีหน้าเพราะฉะนั้นก็นิมนต์พระอาจารย์ครับจะฝากอะไรก็จะโยมในฐานะสิ้นปีครับผมก่อนที่เรา
นะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีของปีเก่านี่เราก็ทิ้งไปนะเริ่มต้นใหม่ในการปีใหม่นะเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนะเพราะเราไม่รู้ด้วยว่าวันไหนว่าเราจะอยู่นานนักมากขนาดไหนที่เราเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะสภาวะที่เราเกิดในของธรรมดาของธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเรามาศึกษาตามปฏิบัติตามแล้วเนี่ยในวันปีใหม่หรือส่งท้ายปีเก่าแล้วเนี่ยเราจะไปทางที่ดีอะไรที่มันเสียที่มันไม่ดีหรือทางที่มันไม่น่าเราก็ได้ละเราได้วางได้เอาสิ่งดีๆไปจะได้เป็นมงคลของปีใหม่นะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเธอสว่างใจด้วยแสงไฟทองใจด้วยแสงธรรมพบกับรายการธรรมะสว่างใจได้ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้แล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ฮะขอเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม